เอาว่าแม่งเลยถ่ายทีชิบหายแล้วโอ้ my god โอ้โหมาเร็วซะด้วยมาเร็วซะด้วยเอาล่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Fear to Phantom หรือชื่อภาษาไทยก็คือกลัวที่จะอย่างรู้เกมนี้เป็นเกมสยองขวัญที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงและตอนนี้เราก็อยู่กันใน EP ที่4แล้วซึ่งเกมนี้ก็จะแบ่งเรื่องราวเป็นตอนๆไปตอนที่แล้วผมได้เล่นของคาสันเฮาใครที่ยังไม่ได้ดูก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับผมและมาใน EP ที่4นี้ก็เป็นตอนที่มีชื่อว่า Iron Bark Lookout หรือชื่อภาษาไทยก็คือผู้พิทักษ์ป่า Iron Bark เนื้อเรื่องคร่าวๆที่เราจะได้เล่นก็คือเรารับบทเป็นแจ็คเนลสันเจ้าหน้าที่ระวังไฟป่าวัย24ปีได้ย้ายไปทำงานในที่แห่งใหม่นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไอออนบาร์กนั่นเองระหว่างที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ได้พบเจอกับเรื่องราวที่แปลกประหลาดและเขาก็ไม่รู้เลยว่าในป่าที่เขาทำงานอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องราวอันดำมืดซ่อนอยู่ Fear to Phantom เอพิโซดที่4 Iron Bark Lookout วันที่12พฤษภาคมเฮ้ผมเห็นคุณประกาศว่าสามารถส่งเรื่องราวเข้าไปได้ในตอนที่ผมกำลังดูยูทูบเบอร์เล่น Fear to Phantom คาสันเฮาเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนที่ผมอายุ24ปีมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติอะนะแต่ผมรู้สึกว่าการที่เล่าออกมาเนี่ยมันทำให้ผมเริ่มจำความได้ผมรู้ว่าการนำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยจะเป็นความคิดที่โง่เขลามากเพราะว่าคนอื่นจะบอกว่าผมโกหกแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเขียนต่อไปนี้มันเป็นเรื่องราวที่ขนตูดลุกที่สุดในชีวิตของผมเลยล่ะผมชื่อว่าแจ็คเนลสันผมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในอุทยานแห่งหนึ่งผมเคยประจำอยู่ในสถานีเฝ้าระวังไฟป่าหนึ่งในป่าที่ใหญ่ที่สุดในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือทุกๆพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยป่าหนาทึบกว้างออกไปเป็นไมล์เลยล่ะที่ผมตัดสินใจทำงานนี้เพราะว่าเงินเดือนแต่ว่าเงินเดือนนั่นก็ไม่ได้มากพอที่จะทำให้ผมพาตัวเองไปกินร้านอาหารแพงๆหรือว่าซื้อชุดดีๆใส่ได้หรอกนะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผมตอนนี้ก็คือการที่ผมสามารถที่จะซื้อรถ RV รถ RV ก็คือน่าจะเป็นรถบ้านนะทุกคนผมสามารถที่จะซื้อรถบ้านเป็นของตัวเองได้แต่ว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อด้วยที่ทำให้สามารถซื้อได้อะนะน่าจะไปยืมเงินมาหรือเปล่าน่าจะไปยืมเงินพ่อมาซื้อด้วยนะรถ RV หรือรถบ้านเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมนึกถึงบ้านครั้งนี้ผมถูกย้ายจากหอเดิมไปยังหอใหม่เนื่องจากมีสถานการณ์บางอย่างผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกที่จะต้องย้ายเพราะว่าผมอาศัยอยู่ในรถบ้านและชอบการเดินทางอยู่แล้วผมได้บอกลาและออกเดินทางทันทีมันใช้เวลาแค่2ชั่วโมงอะนะก็คือใช้เวลาขับรถไป2ชั่วโมงเหรอมาแล้วเพลงก็คือชิลจัดโอเคตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่ในไอออนบาร์กนะอุทยานแห่งชาติโอเคเรากำลังขับรถไปนะเพลงโคตรชิลชิลจัดโอ้โหขับรถท่ามกลางป่าเฮ้ยใครส่งข้อความมาแป๊บนึงนะขออ่านก่อนข้อความใครทักมาเคล่านิวสันเหรอคือใครวะเคล่านามสกุลเหมือนเราด้วยน่าจะเป็นน้องสาวเราหรือเปล่าชื่อแบบเหมือนผู้หญิงนะโอเคเดี๋ยวผมขออ่านก่อนละกันผู้จัดการคนใหม่นี่เป็นคนที่โง่เง่ามากอะนะจริงๆแล้วฉันก็อยากไปทำงานแบบนายบ้างตื่นมาก็อยู่กับธรรมชาติชมนกชมไม้อยู่ห่างไกลจากผู้คนแค่นั่งมองลมพัดไปเฉยๆก็ได้เงินแล้วนะฉันก็หวังว่าถ้างานของฉันมันง่ายอย่างที่เธอพูดก็ดีนะสิฉันอยากจะลาออกจากงานนี้แล้วฤดูหน้าฉันว่าฉันจะไปทำงานกับนายดีกว่าอิอย่างที่ฉันบอกแหละว่าที่นี่ยินดีต้อนรับเธอเสมอนะถ้าอยากจะมาเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยฉันจะไปคุยกับจอร์จให้มันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วสินะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนี่มีการโชว์รูปบัตรนะก็คือรูปบัตรเจ้าหน้าที่ไอออนบาร์กนะอันนี้ก็คือตัวเราใช่ไหมหน้าเราก็แจ็คเนลสันเป็นเจ้าหน้าที่ระวังไฟป่าอุทยานแห่งชาติไอออนบาร์กนะตำแหน่งเราก็เฝ้าระวังไฟป่าไอออนบาร์กเหรอพวกเขากำลังส่งฉันไปที่ไอออนบาร์กในเดือนหน้านะที่อยู่ถัดไปจากโรสเบิร์กเหรอใช่ได้ยินมาว่าพวกเขามีกระท่อมพนักงานที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีคนมาตั้งแคมป์น้อยกว่าด้วยโทรหาฉันละกันนะก็คุยกันเมื่อตอนไหนวะเมื่อวันที่เมษาใช่ไหมวันที่22เมษาเวลา10โมงอ๋อตอนนี้คือยังไม่ได้ย้ายใช่ไหมเหมือนว่าแบบมาบอกว่าแบบกำลังจะทำเรื่องย้ายอันนี้วันที่5 เมษาคือวันที่เท่าไหร่วะ5พฤษภาหรือเปล่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดงงสับสนนิดหน่อยฉันอยู่กับพ่อเดี๋ยวโทรกลับนะอ๋ออันนี้ก็คืออยู่กับพ่อวันนี้เขาทักเรามาเป็นไงบ้างถึงหรือยังไม่ถึงเลยนะฉันขับรถอยู่พอดีรถตู้มันเลือกวันที่จะยางแตกได้ถูกเวลามากโอ้เลือกวันที่จะยางแตกได้ถูกเวลาด้วยนายจะไม่ไปสายเหรอถ้าฉันไม่หิวตายก่อนเดี๋ยวก็คงถึงนะฉันไม่เป็นไรหรอกตอนนี้นายผ่านโรสเบิร์กหรือยังเลยทำไมหรอทำไมวะโรสเบิร์กนี่คือที่ไหนโอเคเขาก็น่าจะเป็นน้องสาวแล้วแหละเคล่าเนลสันชื่อเหมือนกันเปียบอีกแชทนึงคือมิสสกอตคือใครวะ
วันที่2พฤษภาคมเวลา 3:00 ใช่ไหมเขาทักเรามาว่ายินดีด้วยนะที่ได้ย้ายมาที่แห่งใหม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือยังฮะฉันแค่ติดต่อมาหานายเพื่อบอกว่านายจะต้องไปประจำการที่ Tower 11แล้วนะยินดีต้อนรับนี่คือมิตรจากอุทยานไอออนบาร์กขอบคุณมากเลยครับผมได้ยินเรื่องคุณมาจากจอร์จเยอะเลยยินดีแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอคุณเร็วๆนี้ผมเพิ่งได้บัตรมาวันนี้เลยกะของนายเริ่มต้นวันที่12นี้นะฟังดูดีเลยมีอะไรที่ผมจะต้องรู้อีกไหมฉันเตรียมเอกสารของนายไว้แล้วนะแค่นำบัตรของนายมาให้ฉันก็พอโอเคครับผมรับทราบจอร์จเล่าให้ฉันฟังว่างานนี้ไม่ใช่งานใหม่สำหรับนายใช่ไหมเพราะงั้นฉันขอถามสักข้อได้ไหมโอเคได้เลยครับผมถามอะไรวะทำไมนายถึงเลือกทำงานนี่หรอผมไม่แน่ใจว่าจะตอบยังไงดีผมก็แค่ชอบความตื่นเต้นนะครับหรือไม่ก็เป็นเพราะชีวิตผมมันขาดสีสันไปก็คือชีวิตขาดสีสันด้วยก็เลยมาทำงานนี้หรอขอโทษทีนะที่ฉันต้องถามคำถามนี้เพราะฉันต้องถามทุกคนที่มาทำงานสายนี้เพราะว่าทุกๆคนที่มาทำงานนี้เพียงเพราะอยากที่จะหลีกหนีความวุ่นวายหรืออยากมาค้นพบตัวเองสุดท้ายก็จบที่การลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าผมขอพูดตามตรงเลยนะผมเข้ามาทำงานที่ Iron Horse เมื่อปีที่แล้วโดยไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเลยสำหรับผมไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในเมืองนี้ได้นี่คือที่สำหรับผมและแน่นอนว่าผมจะต้องปรับตัวกับไอออนบาร์กได้แน่นอนอ่ะดีเลยฉันหวังว่านายจะทำได้ดีกว่าผู้หญิงคนก่อนนะอ๋อก็คือมีผู้หญิงคนก่อนที่ก่อนที่เราจะมาทำงานคือเขาทำงานอยู่นะแล้วก็เหมือนว่าจะลาออกไปโอเคตอนนี้วันที่9เขาถามว่าผมสามารถไปจอดรถที่ไหนได้บ้างครับและคุณมิตรเขาบอกว่านายจะมาถึงวันศุกร์ใช่ไหมนายสามารถไปจอดรถได้ที่หลังกาเวลพาร์คตรงประตูเกตดีได้เลยนะผมเข้าใจแล้วครับจากนั้นนายก็ต้องเดินเท้าไปยังเส้นทางโกลคีกันนะมันก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงหัวคอยของนายโอเคครับขอบคุณครับผมนายโชว์บัตรให้บิลลี่ดูได้ล่ะบิลลี่จะให้นายเข้ามาโอเคก็แชทของคุณมิสสก็อตก็เหมือนว่าจะมาแนะนำงานของเรานะโอเคน่าจะเป็นเจ้านายเราได้เวลาลุยขับรถไปโหแล้วคือตอนนี้บรรยากาศแบบตอนเย็นมากฉันละชอบชีวิตแบบนี้จริงๆอ่ะโอเคชอบชีวิตแบบนี้เปิดเพลงได้ละกันแต่มันจะเหงาไปบรรยากาศแบบโคตรเงียบสงบตัวเอกเราก็น่าจะชอบนะแบบเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าชอบแบบอยู่คนเดียวอุ้ยมีรถขับมาด้วยสวัสดีครับผมไปไหนมาครับเนี่ยไม่ตอบด้วยรถบรรทุกแล้วรถก็คือขับผ่านน้อยมากเลยแถวนี้น่าจะเป็นเขตอุทยานนะก็คือตัวเอกเราก็มีการบ่นงึมงำด้วยนะว่าชอบที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะว่ามันทำให้มีความสุขโอเคเคล่าทักข้อความมาอีกแล้วเคล่าทักมาว่าอะไรแป๊บนึงผมขับรถอยู่โอเคต้องจอดอ่านสินะขับรถไปเล่นโทรศัพท์ไปไม่ดีนะทุกคนอย่าลืมจอดอ่านก่อนเคล่าเขาทักมาบอกว่าฉันจำได้ว่าแถวลอสเบิร์กนี่มันมีร้านอาหารที่อร่อยมากอยู่นะมันมีเบอร์เกอร์ที่สุดยอดมากเลยล่ะในเมืองนี้นายลองไปกินดูสิโอเคเอาไว้ฉันจะไปลองนะขอบใจนะเคอ๋อคือมาแนะนำร้านเบอร์เกอร์ให้เราแบบไปกินอยู่ที่โรสเบิร์กน่าจะข้างหน้าเราหรือเปล่าโอเคเราขับไปก่อนไปชิวจัดชิวจัดแล้วคือเรากำลังไปตอนเย็นเนี่ยจะไม่ไปถึงตอนมืดเลยเหรอวะเห็นบอกใช้เวลาเดิน2ชั่วโมงด้วยนะแล้วป่าตอนมืดนี่แม่งโคตรน่ากลัวไม่มีไฟโอเคนี่น่าจะเมืองหรือเปล่าอ๋อนี่ไงโรสเบิร์กโอ้ฉันเห็นแล้วร้านที่เคล่าพูดถึงมันนี่นะโอเคได้เวลาขับเข้าไปจอดโอเคจอดตรงไหนได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาที่จอดก่อนละกันเฮ้ยคนกินเบอร์เกอร์เอ้ยขอโทษ เดี๋ยวรถแม่งขับยากเกินแป๊บนึงมันแกเอ้ยจะสอยคนแดกเบอร์เกอร์ซะแล้วกินเบอร์เกอร์อย่างอร่อยแล้วพี่แกแบบไม่ตกใจด้วยนะว่ารถจะมาชนโอเคขอจอดแถวนี้ก่อนละกันน่าจะได้แล้วแหละกดสเปซบาร์เพื่อลุกออกจากที่นั่งวันนี้ก็คือเป็นรถบ้านของเราใช่ไหมเรามาสำรวจสิดูอบอุ่นดีนะเนี่ยแสงไฟแบบอบอุ่นมากโอเคผมก็อยากมีรถบ้านแบบนี้เหมือนกันนะขับไปเที่ยวอ่ะขับไปเที่ยวแบบทั่วประเทศได้ทั่วจังหวัดอ่ะก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันอันนี้เป็นห้องน้ำเหรอห้องน้ำโอ้โหเล็กเหมือนกันนะเนี่ยโอเคปิดไปไหนต่อดีต้องลงใช่ไหมโอเคได้เวลาลงไปเอาแล้วก็คือจะไม่ดับรถหน่อยหรอก็คือจะเปิดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยนะโอเคน้ำมันไม่น่าจะหมดหรอกมั้งได้เวลาไปที่ร้านอาหารกันดีกว่าสวัสดีครับพี่ชายกินอะไรอยู่เนี่ยกินเบอร์เกอร์นึกว่าเสียงดูดน้ำ นึกว่ากำลังดูดน้ำโอเคทำอะไรกับพี่เขาได้บ้างถามได้ไหมจุดแล้วดูมองหน้าเราด้วย มองหน้าเราแล้วแบบยิ้มกุ้มกิ่ม
แล้วถามเขาว่ายังไงดีถามว่าเบอร์เกอร์นี่มันเป็นยังไงบ้างครับพี่ชิ้นน้อยๆชิ้นนี้มันเหมือนสวรรค์เลยล่ะที่นี่เหมาะจะเป็นที่พักผ่อนของฉันมากว่าแต่นายมาที่นี่ใหม่งั้นเหรออืมเอาไงดีเขาบอกว่าอันแรกเขาบอกว่าผมแค่จะผ่านทางมาเท่านั้นน่ะอันสองคือบอกว่าผมเป็นผู้ดูแลคนใหม่ที่จะไปทำงานที่อุทยานแห่งชาติไอออนบาร์กน่ะโอเคผมเป็นเจ้าหน้าที่นะงั้นนายคงเคยได้ยินข่าวมาใช่ไหมฮะข่าวอะไรวะมาถึงก็มีข่าวเลยเหรอเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนมีเด็ก3คนหายตัวไปที่อุทยานแห่งชาตินี้ด้วยนะเป็นข่าวดังเลยล่ะแถวเนี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอไม่มีใครรู้จากรายงานข่าวล่าสุดได้บอกว่าพวกเขาแค่หลงทางแต่ว่าผู้คนที่นี่เชื่อว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะอะไรบางอย่างเหรอก็มันมีข่าวลือมาว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตจับตัวพวกเขาไปเดี๋ยวนะสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเหรอใช่นายก็รู้นี่ก็แบบว่าพวกบิ๊กฟู้ดหรือไม่ก็มนุษย์แพะนะหลายคนเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นอาศัยอยู่ในป่านี้แล้วคุณเชื่อหรือเปล่าครับมันก็มีนักเดินเขาและพวกที่มาตั้งแคมป์หลายคนหายตัวเข้าไปในป่านั้นนะบางคนก็รอดชีวิตกลับมาแล้วก็มาเล่าเรื่องที่นายคงจะไม่เชื่อแล้วก็มีหลายคนไม่เคยได้กลับออกมาจากป่านั้นได้เลยมึงเล่าเรื่องอะไรเนี่ยกูกำลังจะไปทำงานคือมึงเล่าให้กูกลัวใช่ไหมพี่โอ้โหน่ากลัวจัดแล้วกินเบอร์เกอร์ต่อไม่รอแล้วนะเคี้ยวงำ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 เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปสั่งมากินบ้างเห็นเสียงกินแล้วแบบน่ากินจัดโอเคไปเราไปที่ร้านกันอร่อยนักอร่อยหนาหรอร้านนี้เราไปลองกินกันเถอะโอเคเข้าไปเลยอุ๊ยแล้วเจ๊ทำไมเดินมูนวอล์กเจ๊เดินมูนวอล์กเจ๊ครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ร้านทวินริเวอร์ค่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับแล้วคุณล่ะอยากนั่งตรงไหนก็เชิญนั่งได้ตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะไปรับออเดอร์นะโอเคครับขอบคุณโอเคเขาให้เราเลือกที่นั่งใช่ไหมลุงแล้วลุงหลับตากินด้วยลุงลุงน่าจะฟินจัดขอสูตรกินเบอร์เกอร์ที่แสนอร่อยนี้ก่อนนะอร่อยไหมลุงได้โปรดขอให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะออกไปโอเคลุงโอเคผมไม่กวนก็ได้สงสัยจะโมโหหิวลุงบอกอย่าเสือกนะโอเคคนนี้เขาก็ทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมแบบคุยทุกคนเลยพยายามเมคเฟรนทุกคนเลยนายดูเหมือนคนหลงทางนะเพื่อนผมก็แค่ผ่านทางมานายจะไปที่ไหนอย่างนั้นเหรอผมกำลังจะเริ่มงานใหม่ที่อุทยานใกล้ๆนี้เองครับโอ้มันเยี่ยมไปเลยฉันไม่รู้ว่างานที่นายทำอยู่มันมีอยู่ด้วยนะเอ้ามึงไปอยู่ไหนมามึงไปอยู่ในถ้ำที่ไหนมาเนี่ยแล้วคุณทำงานอะไรเหรอครับฉันทำงานเกี่ยวกับการเงินน่ะฉันเป็นนักวิเคราะห์การเงินให้บริษัทใหญ่แถวดาวทาวรู้จักเปล่า มีการขิงด้วยนะก็ฟังดูน่าสนใจดีนะครับผมแน่นอนมันเป็นงานที่ท้าทายดีแต่ว่ามันก็สนุกดีมันทำให้ฉันยุ่งตลอดเวลาเลยล่ะผมคงไม่สามารถทำงานแบบนั้นได้แน่ๆมันไม่ใช่งานที่เหมาะสำหรับทุกคนหรอกนะแน่นอนว่ามันสามารถเติมเต็มชีวิตฉันได้เลยล่ะโอเคพี่ชายผมไม่กวนแล้วแหมมีการขิงด้วยว่าทำงานที่บริษัทใหญ่แล้วซดแบบซดหมดแก้วเลยไม่ได้ซดไม่หยุดดกโอเคไม่กวนแล้วคุยกับคนนี้สิพี่เสื้อเขียวกินอะไรครับพี่กินแต่เบอร์เกอร์ฮะคนที่นี่น่าจะขึ้นชื่อนะเบอร์เกอร์ก็คือเราต้องเมคเฟรนด์ให้หมดทุกคนนะนายขับรถมาทั้งวันเลยเหรอเนี่ยคุณจะไปที่ไหนเหรอฉันกำลังจะขึ้นไปทางเหนือเพื่อจะไปส่งของน่ะแล้วนายล่ะจะไปไหนผมเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไอออนบาร์กนะครับผมมันเป็นเรื่องจริงไหมสิ่งที่พวกเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดกับเด็ก3คนนั้นน่ะตอบว่าไงดีผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะฉันนึกไม่ออกเลยว่าพ่อแม่ของเด็กพวกนั้นน่ะจะเป็นยังไงบ้างมันคงเป็นเหมือนฝันร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยนะโอเคลุงมาถามอะไรผมเนี่ยผมไม่รู้ผมเพิ่งมาทำงานใหม่ถามบ้าอะไรเนี่ยเหลือคนเดียวแล้วสินะคนนี้ทำอะไรมามีจอบด้วยเหมือนว่าจะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าใช่ไหมพกจอบมาแล้วก็กระสอบอะไรเนี่ยขนอะไรมาทำอะไรคือในร้านเขาไม่มีใครพกจอบมาเลยนะมีมึงคนเดียวแปลกๆนะเนี่ยโอ้แล้วเคี้ยวกำลังกินเบอร์เกอร์กำลังแบบส่งโทรจิตถึงเบอร์เกอร์นะกำลังกินเบอร์เกอร์ทิปอยู่ยัดแบบอร่อยจริงๆเออผมขอดูลุงคนนี้ลุงคนนี้ก็ไม่มีจอบนี่เขาเป็นกระเป๋าเฉยๆทำไมไอ้นี่มันน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้นะสวัสดีครับผมจุดๆๆ
มองมาที่เราทำไมมองมาแล้วก็ไม่พูดอะไรวันนี้ทำงานหนักไหมครับผมเขาแค่จ้องมองมาที่ฉันนะนะมีการจ้องมองแล้วก็ไม่พูดอะไรเฮ้ยพี่จะไม่พูดอะไรหน่อยหรอฮะผมก็สั่งมาเมคเฟรนเนี่ยฮะอาหารเป็นยังไงบ้างครับเขาแค่จ้องมองมาที่ฉันกูถามเลยผมขอนั่งด้วยได้ไหมพี่เขาแค่จ้องมองมาที่ฉันกูถามเรื่อยๆอาหารเป็นยังไงบ้างครับเขาแค่จ้องมองมาที่ฉันก็คือมึงจะไม่เมคเฟรนหน่อยหรอสงสัยน่าจะเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าโอเคปล่อยพี่แกเขากินไปนะผมไปนั่งตรงไหนดีนั่งตรงนั้นละกันใกล้ดีใกล้กับบาร์ใกล้กับทางออกโอเคนั่งหลังลุงลุงอร่อยไหมลุงหันไปหาลุงไม่ได้โอเคเรารอให้พนักงานเข้ามารับออเดอร์สวัสดีตอนเย็นค่ะฉันชื่อบาบาร่าคุณพร้อมจะสั่งอาหารหรือยังพร้อมแล้วครับผมคุณจะรับอะไรดีคะรับอะไรดีเขาบอกว่าที่นี่เป็นขึ้นชื่อเรื่องเบอร์เกอร์ใช่ไหมเอาอันแรกเลยแล้วกันชีสเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายโอเคเอาเลยเบอร์เกอร์ของเราอร่อยที่สุดในย่านนี้แล้วแล้วคุณจะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะกาแฟเหรอหรือว่าสตรอเบอรี่ปั่นใช่ไหมมันแปลว่าสตรอเบอรี่ปั่นเหรอผมเอาโค้กแล้วกันกินเบอร์เกอร์ก็ต้องกินกับโค้กนะเอาแค่นี้ครับผมขอบคุณครับโอเคค่ะถ้าอาหารเสร็จแล้วฉันจะเอามาให้นะคะระหว่างนี้เราก็ต้องไปฉี่ก่อนที่จะกินข้าวโอเคลุกขึ้นไปฉี่ฉี่ทุกเกมเลยจริงๆเกมนี้ตั้งแต่ไอเกมคาสันเฮาแล้วนะคือมันแบบก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยมันต้องไปฉี่ตลอดโอเคห้องน้ำอยู่นี่ใช่ไหมโอเคได้เวลาฉี่โอ้ฉันปวดฉี่จริงๆต้องไปฉี่เราคือเงาในกระจกเราไม่มีอย่าบอกนะว่ามึงเล่นกูแล้วตอนต้นเกมโอเคไม่มีอะไรนะไร้สาระมากผมโอเคได้เวลาเยี่ยวเยี่ยวเลยมีการสะบัดเมาส์เยี่ยวไม่ตรงโถด้วยอ๋อเลยโอเคต้องเยี่ยวให้ตรงโถพอดีมันใหญ่อะนะก็ต้องแบบสะบัดหน่อยโอเคเอ้ยเดี๋ยวมือลั่นโอเคเสร็จแล้วต้องกดน้ำด้วยก่อนที่จะออกไปทุกครั้งก็ต้องกดน้ำราดให้มันสะอาดนะโอเคได้เวลาออกไปคนในร้านก็ประมาณ4คนเนี่ยผมสงสัยพี่คนนี้มากที่สุดแล้วเนี่ยคือมึงพกจอบมาทำไมพกจอบแล้วก็มีถุงมีอะไรสักอย่างด้วยนะโอเคได้เวลาไปนั่งรอข้าวอุ๊ยอาหารมาแล้วนั่นไงเจ๊เร็วๆท้องผมร้องจ๊อกๆแล้วเนี่ยหิวจัดอยากลิ้มลองเบอร์เกอร์ที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้นะขอบคุณครับผมได้เวลาลองชิมมันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงๆเบอร์เกอร์นี้เต็มปากเต็มคำเอ้ยอร่อยจัดเบอร์เกอร์นี้มันทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างนะโอเคกินน้ำกินน้ำกินเบอร์เกอร์เสร็จก็ต้องกินน้ำตามโอเคอร่อยจริงๆนะไม่อ้วนก็ให้มันรู้ไปเคล่าทักมาว่าอะไรนายไปถึงหรือยังอ่ะมันเป็นยังไงบ้างฉันถึงแล้วกำลังกินอยู่เลยอร่อยจัดๆเบอร์เกอร์ที่นี่ก็คือทักมาถามเราฉันบอกนายแล้วนะฮ่าๆอาหารนี่มันทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างเลยอ่ะเธอควรส่งสูตรการทำแคสโลมาให้ฉันหน่อยนะแคสโลคืออะไรวะบางทีฉันอาจจะทำอาหารตอนที่ฉันไปถึงที่หอสังเกตการก็คือกินเบอร์เกอร์ร้านนี้แล้วแบบว่าอยากกินไอ้นี่เลยเหรอเมนูแคสโลเลยเหรอแสดงว่าที่บอกว่าจำบางอย่างได้ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้สินะกินเบอร์เกอร์ทีปุ๊บระลึกความหลังได้เลยว้าวได้เลยแล้วฉันจะส่งวิธีการทำไปให้นะตอนนี้ฉันกำลังจะกลับบ้านน่ะโอเคไปได้เวลากินต่อเฟรนช์ฟรายกินให้เสร็จเราจะได้รีบไปนะก่อนที่มันจะมืดถ้ามืดนี่แบบชิบหายแน่นอนคือน่ากลัวแน่นอนในป่าโอเคน่าจะเสร็จแล้วแหละขอเช็คบินด้วยได้ไหมขอเช็คบินหน่อยเจ๊ผมกินเสร็จแล้วไปไหนดีลุกไม่ได้แล้วนะน่าจะต้องรอให้เจ๊เขามาเช็คบินแล้วเดินช้าด้วยเดินแบบ slow ride จะมาแล้วอาหารอร่อยไหมคะใช่มันเยี่ยมมากเลยล่ะกินทีเหมือนก็ขึ้นสวงสวรรค์ชั้น7โอเคคุณต้องการอะไรอีกไหมหรือว่าจะให้ฉันเช็คบินเลยเช็คบินเลยครับผมโอเคเดี๋ยวฉันกลับมานะคะขอบคุณมากครับต้องรอเจ๊มาอีกระหว่างรอเจ๊ก็โอ้โหลุกขึ้นไปไหนไม่ได้ซนไม่ได้นะแล้วอ่านเมนูสิมีเมนูอะไรบ้างอ่านไม่ออกเลยตาลายจัดแล้วบรรยากาศข้างนอกก็แบบนะคันที่โรสคันที่จะจัดโอเคมาแล้วเจ๊ไปไวมาไวนี่ค่ะบินราคาก็ทั้งหมดประมาณ6เหรียญเหรอมีการจ่าย6เหรียญเฉยๆแล้วก็จ่ายทิป
จ่ายทิปนี่น่าจะเป็นเราต้องจ่ายทิปนะเพราะว่ามันเป็นแบบวัฒนธรรมของอเมริกาคือถ้าเราไม่จ่ายทิปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบดูถูกเขาก็คือเป็นงานบริการนะเราก็ต้องแบบเขาจะเอาทิปอะจ่ายไปละกัน 15% พอจ่ายไป50บาทแต่กูแดกแกลบนะหวังว่าคุณจะ enjoy กับการขับรถนะขอบคุณครับโอเคได้เวลาไปไวมาไวเราอะขอสำรวจก่อนมีอะไรให้เราซนบ้างมีตู้เพลงด้วยตัวนี้อุ้ยเหมือนว่าทำอะไรกับตู้เพลงเปลี่ยนเพลงเหรอเอาว่าเปลี่ยนเพลงได้เปลี่ยนเพลงเลยฟังเพลงอื่นไม่ให้ฟัง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 ผมว่าเดี๋ยวผมจะโดนเจ้าของร้านกระทืบแหละตอนนี้เฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะไอ้นั่นไปแล้วไอ้คนถือพั่วมันไปไหนวะมาเร็วไปเร็วซะเหลือเกินผมเห็นว่ามันเดินเข้าห้องน้ำแล้วมันไปไหนเนี่ยมันไปแล้วโอเคแล้วเวลากลับดีกว่ารีบไปก่อนที่มันจะมืดผมสำรวจเมืองนี้ได้ปะวะผมอยากซนมาสำรวจหน่อยขอสำรวจหน่อยแล้วกันนะมันเป็นบ้านคนนะบรรยากาศแบบว่าบ้านนอกแบบของต่างชาติอะโอเคสำรวจได้ไหมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดประตูหน่อยครับผมจะต้องไปเจอเรื่องสยองขวัญแล้วเปิดประตูหน่อยเราสามารถโดนรถชนได้ปะวะผมสามารถวิ่งไปขวางรถได้ปะจะโดนรถชนตายปะวะโอเคกูไม่ขึ้นรถไปแล้วกูเดินไปแล้วกันไปเดินชิวๆอุ๊ยรถมาแล้วนี่แหละผมขอร้องหน่อยแล้วกันกูโดนรถชนตายได้ปะวะเอ้ยพี่อย่าเพิ่งชนฮะ what โอเคกลับไปที่รถของเราดีกว่าอย่ามางัวออกนอกลู่นอกทางเดี๋ยวมันจะมืดตอนนี้ก็เริ่มเป็นตอนเย็นแล้วโอ้โหแล้วพี่เขาก็กินเบอร์เกอร์ยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยพี่ทำไมพี่กินช้าจังพี่ก็คือพี่กินทีละนิดทีละหน่อยหรือเปล่าเนี่ยกินโคตรช้าแล้วผมกินเสร็จแล้วพี่เขายังกินไม่เสร็จเลยโอเคช่างเขาแล้วกันเราไปกันเถอะไปอุ๊ยทำไมประตูรถเราเปิดวะผมจำได้ว่ามันปิดอยู่นี่ว่าหรือว่าผมลืมปิดวะอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วโอเคขอสำรวจสิมีใครบางคนแอบขึ้นมาหรือเปล่าวะเวเนยแล้วประตูรถผมจำได้ว่าผมปิดอยู่นี่ว่าในนี้มีอะไรไหมใต้เตียงดูได้ไหมใต้เตียงดูไม่ได้ใครแม่งจะขึ้นมารถเราวะไม่มีหรอกมั้งดูในห้องน้ำได้ไหมไม่ได้ประตูมันติดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรมันติดอะไรประตูติดอะไรเมื่อกี้ผมก็เปิดเข้าไปได้นี่ว่าแล้วช่างมันแล้วกันน่าจะไม่มีอะไรแหละโอเคได้เวลาขับไปลุยกันเลยไปก่อนที่จะมืดได้เวลาไปที่อุทยานแห่งชาติไอออนบาร์ก let's go โอ้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเชี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเสียงอะไรวะเสียงอะไรใครไอ้นี่วะใครเคาะอะไรวะหรือว่ามันเป็นเสียงชนโอเคเรามาถึงเมื่อตอน2ทุ่ม2นาทีเอาละเรามาถึงแล้วโอ้โหถึงตอนมืดซะด้วยบรรยากาศตอนมืดนี่มันแบบไม่น่าไว้วางใจจริงๆรู้สึกกลัวโอเคเปิดเพลงไว้แล้วกันโอเคน่าจะถึงแล้วนะที่อุทยานแห่งชาตินี้มันช่างชิลซะเหลือเกินแถวนี้มาแล้วที่นี่ใช่ไหมที่จอดรถประตูดีโอเคจอดเลยแล้วกันตรงนี้โอเคจอดให้เป็นที่เป็นทางหน่อยเรียบร้อยได้เวลาลงโอเคไป let's go โอ้โหแล้วออกมานี่เพลงมึงบิ้วกูเลยนะออกมานี่เพลงมึงบิ้วกูจะจัดเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งบิ้วกูตอนนี้กูกลัวเหมือนว่าจะมีรถจอดสองคันมีรถบ้านด้วยคันหนึ่งรถใครวะเนี่ยรถคันใหญ่กว่าเราอีกนะอุทยานแห่งชาติไอออนบล็อกยินดีต้อนรับทางแม่งโคตรจะมืดกูต้องเดินจากทางนี้ไปจริงๆหรอแล้วคือไม่มีไฟด้วยนั่นเลยน่ากลัวจัดประตูนี้ถูกปิดห้ามเข้าไปก่อนได้รับอนุญาตนะเส้นทางเดินโกลคีกโอเคขอดูแผนที่หน่อยละกันนะอันนี้คือน่าจะเป็นแผนที่นะโอ้โหป่าแม่งกว้างใหญ่เหลือเกินนะเนี่ยเราอยู่ตรงไหนวะไม่มีบอกด้วยนะโอเคอันนี้เหมือนว่าจะมีป้ายประกาศเด็กหาย3คนด้วยที่เขาบอกโอ้โหมีผู้หญิง2แล้วก็ผู้ชาย1แม่งเอ้ยกูจะเข้าไปดีมั้ยเนี่ยกูจะทำงานนี้ดีไหมโอ้โหมาถึงก็เจอเด็กหายเลย3คนโอเคน่าจะเป็นห้องพนักงานไปเชี่ย
โผล่มาจากไหนโอ้แล้วถือปืนรอด้วยอุ้ยให้ตายเถอะพระเจ้านายทำให้ฉันตกใจนะเนี่ยมึงใส่ทำให้กูตกใจแม่งเอ้ยฉันนึกว่านายเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นนะเดี๋ยวพวกเดียวกับใครหมายความว่ายังไงอ่ะพระเจ้าโปรดให้อภัยฉันด้วยจุดๆยังไงก็ตามนะฉันขอดูบัตรผ่านใบอนุญาตของนายได้ไหมใบอนุญาตขอดูทำไมผมไม่ได้มาตั้งแคมป์จุดอะไรครับพี่พอดีผมเป็นพนักงานใหม่ที่ถูกย้ายเข้ามานะเอ้ยเดี๋ยวข้างหลังนั้นใครข้างหลังนั้นใครเวเอ้ยเห็นพอดีอะไรครับเนี่ยข้างหลังใครมันเดินไปวะน่ะพี่ไม่หันไปดูหน่อยเหรอโหจ้องหน้ากูไม่พักเลยพอดีผมเป็นพนักงานใหม่แน่ใจนะว่าเป็นพนักงานน่ะทำไมฉันไม่รู้เลยว่าเราจ้างคนใหม่เข้ามาทำงานในฤดูกาลนี้ด้วยเอ้าไม่มีใครบอกเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอไปเช็คข้อมูลแป๊บนึงโอเครีบเช็คเลยพี่แล้วเมื่อกี้ข้างหลังอ่ะมีคนเดินใครวะแม่งเอ้ยมาถึงจะเอากูแล้วเหรอไปดูไม่ได้ด้วยแล้วคือมึงเดินเข้าไปตรงนั้นทำไมทางเข้ามันอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอเคเดินออกมาตกใจโอเคเพื่อนนายไปได้แล้วนะหอนายก็อยู่ที่หอคอย11ฉันขอโทษด้วยที่ทำให้สับสนนิดหน่อยตอนแรกฉันเข้าใจว่าที่นั่นจะถูกทิ้งร้างไว้ไม่ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานที่นั่นเลยตั้งหลายฤดูแล้วอ่ะเอานี่เอากุญแจไปโอเคขอบใจมากหน้าตาเขาดูแบบไม่เป็นมิตรเลยหน้าเขานิ่งมากนะหน้าพี่บิลลี่เดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้นะไปก็เดินตามทางนี้ไปเปิดแล้วนายมาถึงดึกขนาดนี้แล้วฉันจะให้ไฟฉายไว้หน่อยละกันนะโอเคขอบใจมากบิลลี่ระวังตัวด้วยล่ะอ่ะเอานี่ไปขอบคุณครับมาว่าเราได้ไฟฉายแล้วยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติไอออนบาร์กนะเพื่อนเมื่อนายไปถึงที่หอเฝ้าระวังแล้วเนี่ยนายอย่าลืมรายงานสภาพอากาศด้วยล่ะเราจะได้รู้ว่านายไปถึงอย่างปลอดภัยอะนะถ้าหากว่านายต้องการอะไรแล้วก็นายสามารถติดต่อไปยังหอคอย12ได้เลยที่นั่นก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เขาเป็นคนที่เยี่ยมมากเลยล่ะเป็นคนดีเมื่อยามฉุกเฉินเขาจะเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนายโอเคขอบคุณมากนะบิลลี่ไปได้เวลาลุยโอเคเปิดไฟฉายเอ้ยเดี๋ยวอะไรผมแค่เปิดไฟฉายพี่มามองหน้าผมทำไมเอ้ยฉันขอแนะนำอะไรบางอย่างหน่อยอย่าเดินไปเกินครึ่งไมล์ล่ะโดยเฉพาะทางเหนือของหอคอยนายอะนะทำไมวะทำไมไม่ให้เดินไปเพราะว่าในป่ามันอันตรายนะเพื่อนมันมีทั้งบ๊อบแคทแล้วก็หมีบ๊อบแคทเนี่ยน่าจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดแต่ผมใส่รูปไว้ให้ละกันเหมือนว่าเป็นแมวแบบเป็นแมวป่านะโอเคมันก็มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะโอเคเข้าใจแล้วครับผมต้องเดินไปสินะต้องเดินไปในป่านี้คนเดียวโอเคพี่ผมขอปืนหน่อยได้ไหมผมขอลูกซองแฝดพี่หน่อยได้ไหมพี่ชายปืนพี่อยู่ไหนผมขอหน่อยผมกลัวเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินผ่านไปตรงนั้นน่ะพี่ไม่เห็นหรอมึงเอ้ยโอเคเดินก็เดินไปเรามาทำงานเราอย่ากลัวเราเป็นเจ้าหน้าที่นะโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าฉันคิดว่าเขาพยายามทำให้ฉันกลัวนะแต่เขาดูจริงจังมากเอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเราต้องไปเอากระเป๋าก่อนลืมกระเป๋าไว้ที่รถมาแล้วแล้วเราลืมปิดเพลงก่อนก็ได้เดี๋ยวแบตรถหมดโอเคแล้วกระเป๋าเราอยู่ไหนอันตรงนี้โอเคหยิบกระเป๋ามาเลยได้เวลาลุย let's go ความสยองได้เริ่มต้นขึ้นนะตอนนี้แหละทุกคนความสยองกำลังจะเริ่มต้นแล้วต้นไม้เอียงด้วยนะลมน่าจะแรงจัดพัดต้นไม้แบบเอียงเลยผมเข้ามาในป่าเนี้ยนึกถึงแบบเรื่องพวกสเลนเดอร์แมนเลยนะแบบโอ้โหเคยเล่นสเลนเดอร์แมนตอนนั้นโคตรเสียงใครวะเดี๋ยวเสียงใครวะจะบอกนะว่าสเลนเดอร์แมนอะไม่น่าใช่มาผิดเกมเวลา 5:32 นาทีเหมือนว่าเราจะเดินทางมาไกลมากตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วโอเคหอคอยเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนู่นไงน่าจะคือหอคอยเราอันนี้คือเขาบอกว่าอะไรหอคอยที่11แล้วก็ฟาเรนไฮต์เหรอเป็นคลื่นความถี่ 155.9
92500คือเราต้องจำไหมไอ้นี่ไม่น่าต้องจำหรอกมั้งน่าจะไม่มีอะไรโอเคน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละเดินมาโคตรไกลเดินมาแบบกี่ชั่วโมงวะ2ชั่วโมงหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่าเรามาถึงประมาณ2ทุ่มโอเคอันนี้น่าจะเป็นเรดิโอหรือเปล่าเข้าได้ไหมไม่ได้เป็นหอสัญญาณนะส่งสัญญาณแล้วในป่าแบบกว้างใหญ่มากคือเราต้องระแวงหลายทางกูไม่อยู่แล้วตอนนี้กูขึ้นดีกว่าไม่อยากแบบสำรวจมากเดี๋ยวจะเจออะไรไม่ดีเข้าไอออนบาร์กทางซ้ายคือหอคอย11ทางขวาคือเลซี่เทลเป็นทางเดินใช่ไหมทางเดินป่ามาถึงแล้วสินะหอเราโอ้ผมนึกถึงกฎแบบเคยฟังเรื่องกฎอะกฎระวังไฟป่าอะไรสักอย่างนึงนี่แหละโคตรหลอนแล้วคือมันยังแบบมันยังจำฝังหัวผมอยู่ถึงตอนเนี้ยผมเคยฟังอยู่นะกฎแบบระวังไฟป่าโอเคสำรวจตรงนี้ก่อนละกันสำรวจข้างล่างอันนี้น่าจะเป็นพวกกระท่อมเก็บอุปกรณ์นะเป็นพวกฟืนมีพวกฟืนด้วยโอเคทำไมมันมืดขนาดนี้วะเปิดไฟได้ไหมเปิดไม่ได้ทำไมมันมืดจังวะพอดีถือเต็มมือเต็มโอเคโยนกระเป๋าอันนี้คือไม้ขีดเหรอเราสามารถเก็บไม้ขีดแล้วก็อะไรสเปรย์หมีสเปรย์กันหมีอันนี้คืออะไรวะเป็นเครื่องวัดแรงลมเหรอใช่ไหมเหมือนว่าแบบจะมีลมพัดเวลาเราถือนะเหมือนว่ามันจะหมุนติ้วๆอะไรไม่รู้ช่างมันโอเคเราขึ้นไปก่อนแล้วกันไป let's go ได้เวลาขึ้นข้างล่างมีห้องน้ำด้วยห้องหนึ่งแล้วก็มีอะไรมีเครื่องปั่นไฟเจเนเรเตอร์โอเคเราสามารถปั่นได้เรียบร้อยทีนี้หอเราก็สว่างสวัยขึ้นมาทันทีโอเคอันนั้นคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นไฟผมนึกว่าแบบมันมีของอะไรที่ผมลืมเก็บหรือเปล่าไปได้เวลาขึ้นโอเคมาแล้วพอมองนี่มันก็แบบเห็นได้รอบทิศทางก็เป็นงานที่เราจะต้องแบบระวังไฟป่านะคอยสังเกตการว่าแบบมีไฟป่าเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในป่าหรือเปล่าแล้วทางเข้าอยู่ไหนวะทางเข้าอยู่ไหนเดี๋ยวมันเปิดได้ด้วยเหรอหน้าต่างมันเปิดหน้าต่างได้โอเคปิดไว้ดีละเปิดนี่มันอันตรายนะโอเคมาถึงแล้วดูซิในนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโอเคเปิดไฟด้วยเรียบร้อยโยนทิ้งเลยโยนของทิ้งโอเคในที่สุดก็มาถึงบ้านหลังใหม่ที่ฉันรอมาเป็นเดือนแล้วสินะโอเคขอสำรวจหน่อยแล้วกันมีเตียงนอนเตียงหนึ่งแล้วก็มีเตาไว้ทำอะไรไว้ผิงไฟหรือเปล่าแล้วก็มีห้องครัวนะโอเคอันนี้คืออะไรกระดานอะไรเนี่ยขอดูสิเป็นเกี่ยวกับกฎเหรอเดี๋ยวชิบหายแล้วกูเพิ่งพูดถึงเรื่องกฎมึงจะเอากูเลยเหรอมีกฎเจ้าหน้าที่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติในขณะที่อยู่หอคอยนี้กฎข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าปิดไฟหลังเที่ยงคืนชิบหายแล้วเหมือนที่กูฟังใน YouTube เลยนี่ว่าเวเลยแม่งเอ้ยไม่ได้ไปฟังมากเลยแล้วก็ข้อ2จะมีคนมาส่งของทุกๆวันอาทิตย์นะข้อ3ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาพักเด็ดขาดข้อ4พาสเวิร์ดก็คือ Iron Bark แล้วก็หมายเลขหอคอยก็คือ Iron Bark 11ใช่ไหมหมายเลขหอคอยเรา11โอเคผมจะจำไว้แล้วกันแล้วก็ข้อ5เขาบอกว่าอย่าลืมเติมเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟด้วยข้อ6คอยอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆข้อ7ห้ามเล่นเกมก็คือมีเกมให้เล่นด้วยเหรออ้าวสบายกูแหละก็คือกูไม่ทำแล้วงงงานนะกูเล่นเกมดีกว่าโอเคแล้วข้อ8เขาบอกว่าอะไรก่อนที่จะเข้านอนอย่าลืมโทรไปรายงานสถานีอื่นด้วยล่ะก็คือโทรไปรายงานหอคอยอื่นใช่ไหมโอเคผมจะจำไว้แล้วกันกดต่อไปก็อะไรอันนี้มีเครื่องมือด้วยฮะเหมือนว่าอันนี้จะคืออะไรวะอ๋อคือเข็มทิศโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรซ่องกล่องทางไกลทุยกล่องส่องทางไกลแฮ่ถูกแล้วแหมมีการเล่นมุกด้วยโอเควางก่อนแล้วจานก็ไม่ล้างด้วยคนเก่าจานไม่ลงไม่ล้างเลยโอเคทำอะไรต่อดีอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจานพิซซ่าขนาดยักษ์เลยอ่ะถาดพิซซ่าขนาดยักษ์แต่มันเป็นเข็มทิศนะอ๋อโอเคเป็นเข็มทิศผมนึกว่ามันคือโต๊ะโอเคขอสำรวจคอมหน่อยแล้วกันนะดูสิในคอมมีอะไรบ้างเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวอ๋อกำลังเปิดคอมอยู่โอ้โหตกใจนึกว่าแบบโดนไวรัสแล้วกำลังสตาร์ท Windows Rainbow 98 User หอคอย11รหัสเขาต้องอะไรวะ Ion Black 11โอเคถูกต้องมาแล้ว Windows XP
ไม่ใช่ Windows Rainbow 98โอเคผมนึกถึงเกมคาสันเฮาเลยสวัสดีฉันชื่อสไมลี่ฉันเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะช่วยผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะมาช่วยนายในการใช้คอมให้เกิดประโยชน์ในวันนี้นะโอเคขอสำรวจก่อนละกัน Ion Bark Map Ion Bark Trail Map โอเคนี่คือแมปของอุทยาน Ion Bark จะบอกว่าแผนที่เป็นยังไงโอเคขอซูมดูหน่อยโคตรกว้างแม่งเลยกว้างจัดไม่นึกว่าจะกว้างขนาดนี้เราสามารถแบบเดินไปทั่วได้เลยปะหรือว่าเกมมันไม่ให้เราไปวะอันนี้คือหอคอยที่เราอยู่ใช่ไหมหอคอยทาวเวอร์11แล้วก็ทาวเวอร์12อยู่ไหนวะผมขอซูมดูก่อนแล้วกันอ๋อนี่ไงทาวเวอร์12อยู่ทางขวาอ๋ออยู่ไกลกันเลยนี่ว่าโอเคอันนี้คือโอเรดิโอทาวเวอร์หอวิทยุเก่าแล้วก็ข้างบนทางทิศเหนือโอเคเขาบอกว่าอย่าไปทางเหนือนะบิลลี่เขาบอกว่ามันอันตรายมีอะไรหรือเปล่าว่าทางเหนือทำไมเขาถึงบอกว่าอย่าไปมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็เป็นได้โอเคเราฟังเขาหน่อยแล้วกันนะอย่าไปแบบอย่าไปดื้อเลยอย่าไปรั้นโอเคเซอร์วิสรีพอร์ตติ้งคืออะไรวะคือรายงานสภาพอากาศรายงานป่าใช่ไหมมีอะไรอ่ะใครทักมากำลังแบบสำรวจอยู่เลยใครทักมาวะจุดสวัสดีหน้าใหม่นายชื่ออะไรอ่ะนั่นใครเหรอครับผมนั่นใครฉันชื่อคอนเนอร์อยู่ที่หอคอย12ฉันเห็นแสงไฟมันเปิดขึ้นนะนี่คุณดูผมอยู่เหรอไม่ใช่ว่านั่นเป็นงานของเราเหรอฉันต้องคอยดูที่หอของนายก่อนที่นายจะมาถึงนะโอเคยังไงก็ตามอะไรที่พานายมายังหอคอยแห่งสวงสวรรค์นี่ล่ะหอคอยแห่งสวงสวรรค์จริงหรือเปล่าพี่หอคอยสวงสวรรค์จริงไหมก็แค่มองหาความเปลี่ยนแปลงอะครับจุดๆๆพอดีผมถูกย้ายมาใหม่อะนะจาก Ion Horse แสดงว่านายมีประสบการณ์อยู่แล้วสินะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมมิดถึงเลือกนายตอนนี้ผมเหนื่อยมากนายได้จุดไฟหรือยังอะยังครับยังอย่าลืมไปจุดไฟด้วยล่ะเพราะว่าอุณหภูมิกำลังจะลดลงถ้าเกิดว่าไม่อยากนั่งหนาวอยู่ในพายุอะนะโอเคเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากให้จุดไฟอะไรวะเดี๋ยวพึ่งขอสำรวจก่อนอันนี้คือเป็นหน้าบอกไอ้นี่นะความหนาวหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็แรงลมแล้วก็อากาศเป็นยังไงอันนี้คือน่าจะช่วยนะน่าจะเป็นนักเดินเขาที่เราช่วยโอเคน่าจะต้องเขียนแหละดูทรงแล้วอันนี้ทางขวาคือมีอบรมพนักงานใหม่ด้วยไหนวะคืออะไรวะขอดูหน่อยขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติไอรอนบาร์กถ้าคุณเป็นคนที่ดูวิดีโอนี้ยินดีด้วยคุณได้เข้ามาทำงานที่ไอรอนบาร์กแล้วป่าของเราเป็นป่าที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกานี่เราได้ใบไอ้นี่มาด้วยนะคลิปนี้เป็นแบบฝึกสอนที่จะทำให้นายทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเป็นงานที่ได้เงินดีแล้วก็ต้องทำงานอย่างหนักหน่วงนะเยี่ยงทาสเข้าใจไหมคุณจะได้มาทำงานในสถานที่เฝ้าระวังที่ดีที่สุดระวังไฟป่าให้ดีถ้าเห็นควันแบบนี้ก็แสดงว่ามีไฟไหม้นะควันแบบนี้จะคือไฟป่าคุณจะต้องดับก่อนที่มันจะกระจายไปมากกว่านี้แล้วก็อย่าลืมตรวจอุณหภูมิตลอดทุกวันด้วยล่ะถ้าอุณหภูมิขึ้นให้ทำการจดทุกอย่างเอาไว้แล้วก็อย่าลืมบันทึกแรงลมด้วยลมนั้นมันสำคัญมากใช้เครื่องในรูปในการวัดแรงลมมาละอ๋อไอ้เครื่องที่เราเจอนี่ว่าข้างล่างที่มันหมุนหมุนหลังจากนั้นก็กรอกลงในเอกสารที่เป็นเอกสารนี่เป็นเอกสารที่ใช้ยากมากใช้โดย NASA นะบางคนอาจจะใช้ไม่ได้ในตอนแรกโอเคอย่าแพ้มากเลยพี่คอยสังเกตคนที่มาตั้งแคมป์โดยไม่ลงทะเบียนด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ถ้าหากว่าเจอคนที่ดูเป็นอันตรายให้โทรหานายวันเอาล่ะอย่าลืมรักษาความสะอาดที่อุทยานด้วยโอเคเข้าใจแล้วครับเท่านี้ก็พร้อมที่จะไปทำงานแล้วนะแล้วพี่เขาก็แบบไม่ทำไมหอมันเอียงจังวะเดี๋ยวหอมึงจะพังปะเนี่ยหอเอียงจัดถ้าหากนายเห็นไฟมันไม่ตลกเลยนายต้องรีบแบบรีบอะไรวะกูยังอ่านไม่ทันจบเลย
โอเคจบแล้ววิดีโอฝึกสอนนี่มันปั่นดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะแฟตไดฟ์แฟตไดฟ์มีเดียคืออะไรวะขอเจือกหน่อยแล้วกันอันนี้คืออะไรอ่ะการ์ตูนเหรออะไรอ่ะคุยกับต้นไม้มึงคุยกับต้นไม้คือเหงาใครมันโหลดวิดีโออันนี้มาวะเนี่ยคนคุยกับต้นไม้เดี๋ยวมึงด่าต้นไม้ด้วยมองหน้ากูทำไมต้นไม้อะไม่พูดอะไรบ้างเลยเหรอฮะโอ้แม่งด่ากับต้นไม้บ้าไปแล้วโอเคจบแคทแคทคืออะไรอ่ะโฆษณาแมวเหรอขอดูหน่อยแล้วกันนี่แมวมีแมวเดินเดินเป็นบ้านเหรอบ้านแมวอ๋อบ้านของเล่นแล้วมีแมวด้วยแมวดำอะไรครับเนี่ยคืออะไรทุบทีวีหมดแรงพอรูปแมวปุ๊บเห็นแมวเดินเห็นแมวเหาะอะไรแมวดำอะไรครับเนี่ยนี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยแมวเต็มบ้านเลยแมวเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเหมือนเป็นโฆษณาหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนเลยโฆษณาบ้านแมวแมวโดดกูมึนหัวอะไรเนี่ยมันคือโฆษณาอะไรยิ่งดูยิ่งมึนหมอเจ๊อาบน้ำแล้วก็แมวนั่งทำอะไรวะโอ้ยแมวจังไรผักของร่วงทำดีเหมือนกันนะการ์ตูนทำตากูลายหมดแล้วตอนนี้โอเคจบปิดเลยให้กูดูอะไรเนี่ยใครโหลดวิดีโอพวกเชี่ยนี่มาให้กูดูละฮะงงมีคอนโซลด้วยคืออะไรวะอ๋อเหมือนว่าจะให้เราอัปเดตหรือเปล่าเฮลสามารถอัปเดตได้อัปเดตดิอัปเดตหวยโอเค exit ออกอันนี้คืออะไรคือเกมหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยเกมจริงด้วยเขาบอกว่าห้ามให้เราเล่นเกมทีนี้แหละกูถูมือมากูจะนั่งเล่นเกมทั้งวันเลยกูไม่แบบสังเกตไฟป่าแล้วนะโอเคลองเล่นสิเกมอะไรวะเกมอะไรอ่ะเกมเหมือนสมัยก่อนเลยอ่ะเฮ้ยเกมยิงซอมบี้อุ้ยมาโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นมาเลยโอ้โหยิงไม่โดนแป๊บนึงโคตรกากเลยผมอ่ะโอเคยิงโอ้โหโคตรเยอะเลยซอมบี้อย่าเพิ่งมาโอเคกูไม่เล่นแล้วไอเกมเนี้ยไอเกมเฟียร์ทูฝาต้มเนี้ยกูเล่นเกมในเกมอีกทีนึงแล้วกันสนุกดีโอเคมาแล้วยิงซอมบี้ทั้งวันเฮ้ยเอาว่ะสกอร์ร้อยหนึ่งแล้วสกอร์มาสกอร์ร้อยหนึ่งยิงไม่โดนด้วยยิงยากยิงเด่นจังวะโอ้ยใจเย็นมาใกล้ๆมาใกล้ๆเงยยิงยากยิงเย็นโอเคโอ้ยตายตายยากตายยังซ้ำด้วยหมดหรือยังวะหมดแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยแมปกว้างจัดอะไรโอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งตียิงเลยโอ้โหมากันไม่พักเฮดช็อตเอาไม่เฮดช็อตมาเฮดช็อตอีกตัวนึงเฮดช็อตเอาวะกูไม่เล่นแล้วไอเกมเฟียร์ทูฝาต้มเนี่ยกูเล่นเกมนี้แหละอุ้ยมีถังระเบิดด้วยที่ไหนเนี่ยอ๋อท่อระบายน้ำโอเคมานี่ยิงไม่โดนยิงใกล้ๆต้องยิงใกล้ๆโอเคเอ้ยไม่ตายเหรอตายยากไอ้นี่ตายยากทำอะไรอ่ะเดินอะไรอ่ะเดินมูนวอล์กทำอะไรนอนไปซะไปคุยกับรากมะม่วงหนึ่งนัดหนึ่งตัวโอเคมากูไม่ทำแล้วงานเฝ้าระวังไฟป่ากูเล่นเกมนี่แหละมันจัดว่าแล้วทำไมเขาถึงห้ามเล่นเกมไม่งั้นแม่งเดี๋ยวเล่นทั้งวันโคตรมันเลยโคตรมันอุ้ยมาเลยเอากลับมาที่เดิมโอเคแล้วแมปน่าจะเป็นวนอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นอ๋อมีการหลบด้วยมีการแดดหลบโอเคแดดโอ้ยเดี๋ยวจะพึ่งโอ้โหแล้วเพียบเลยโคตรมันว่ะคุณผู้ชมผมขอเล่นเกมก่อนแล้วกันมากันเป็นกองมาอุ้ยมาเลยจับผมไม่โดนตอนนี้สกอร์เรา500แล้วว่ะมาอื้ออุ้ยโดนตีละโดนตีโอเคโอ้ยเดี๋ยว
ติดบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกโอเคโอเคหมดอีซี่ไปพอเลิกเล่นเลิกเล่นแค่นี้พอถังขยะมีอะไรไหมถังขยะไม่มีโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละไปออกไปทำงานดีกว่าโอเคทีนี้เราก็ต้องหาอะไรมาใส่ที่เตาปะโอเคผมเอากระเป๋าเราวางให้ดีๆก่อนแล้วกันไฟฉายไฟฉายวางไว้นี่น่าจะต้องไปเอาฟืนนะคอนเนอร์เขาบอกว่าให้เราไปเอาฟืนมาไม่งั้นเราจะได้นั่งหนาวตายอยู่ที่นี่แน่โอเคเดี๋ยวไปเอาไฟฉายมาด้วยดีกว่าแม่งน่ากลัวโอเคไปได้เวลาไปยกฟืนผมว่าแบบอยู่ในป่าอย่างเงี้ยต้องพกไฟฉายตลอดไม่งั้นนะแม่งน่ากลัวเอ้าทำไมไปไม่ได้อะมันไม่ให้เราไปอ่ะทำไมวะกูจะลงไปเอาฟืนนะมันเอาไม่ได้อ่ะไปวัดแรงลมก็ได้ปะไปรายงานก่อนวัดเลยแรงลมเท่าไหร่แรงลม35ฟาเรนไฮต์องศาเซลเซียสอุณหภูมิ150ปาดขวาเพื่อหวังผลแตกทุยไม่ใช่20นะประมาณ20โอเคมันค้างอยู่ที่20 service reporting แรงลมประมาณ20แล้วก็องศาอุณหภูมิมาดูยังไงวะตรงนี้มีเข็มอุณหภูมิ 44.9 ฟาเรนไฮต์โอเครายงานเลย 44.9 ฟาเรนไฮต์แล้วก็ช่วยคนที่เดินหลงป่ากี่คนล้านคนแสนคน10ล้านคนจะได้แบบได้โบนัสนะโมเขียนแบบโมโมโอเคไม่มีรีพอร์ตบายแจ็คเนลสันสันเขียนไงวะน่าจะอย่างนี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวมันเขียนไงว่าแจ็คเนลสันเนี่ยเขียนงี้แล้วกันเนลสันอ่ะเอ้าอ๋อต้องเขียนนะจำนวน0คนโอเคสภาพอากาศไม่ตรงกันกูจะดูยังไงเนี่ยสภาพอากาศตรงกันเดี๋ยวไปดูก่อนนะต้องออกไปดูเองใช่ไหมมันไม่มีเครื่องวัดสภาพอากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีหมอกแต่มีลมต้นไม้ก็เอียงเป็นแบบไปทางเดียวกันเลยนะต้นไม้โอเคสภาพอากาศปลอดภัยปลอดโปร่งข้างล่างก็ไม่มีอะไรไปเข้าไปรายงานน่าจะติ๊กเคลียร์หรือเปล่าใช่ไหมผมเห็นเคลียร์อยู่นี่ไงโอเคเรียบร้อยเยี่ยมส่งมาแล้วไอออนบาร์กเซอร์วิสรายงานสภาพอากาศโอ้โหมีกี่อันเนี่ยมีกี่หอมีประมาณ16หอเหรอก็เนี่ยคอนเนอร์อยู่ข้างๆเราคอนเนอร์อยู่ที่หอ12โอเคเราเพิ่งลงไปเมื่อตอน 4:32 นะโอเคโอ้คนอื่นเขาช่วยคนแบบไปเยอะจัดเลยอันนี้ช่วยไป5คนเจคอบสมิธน่าจะทำมาเซียนนะเราดูเราช่วย0คนโอเคแต่ก็ต้องมีคนได้ช่วยแหละดูทรงแล้วโอเคเรียบร้อยรีพอร์ตแล้วไปไหนต่อได้เวลานอนหรือยังมันหนาวเกินไปเราต้องเอามาจุดฟืนก่อนปะอะไรอ่ะตกใจอยู่ดีก็ติดต่อมาเฉยเลยทำไมฉันไม่เห็นควันที่หอนายเลยล่ะพอดีมันไม่มีฟืนน่ะไม่มีฟืนหรอฟืนมันน่าจะอยู่ในกระท่อมข้างล่างนะมารี่เขาน่าจะเอามาให้แล้วนะมารี่หรอมารี่คือใครมารี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนที่นายจะมานะอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่คนก่อนเนาะผู้หญิงที่เขาบอกปะเธอเป็นสาวที่กล้าหาญเลยทีเดียวยังไงก็ตามนายต้องไปจุดไฟนะนายคงไม่อยากนั่งหนาวอยู่ในพายุหรอกใช่ไหมน้ำมันน่าจะอยู่ในกระท่อมของนายถ้าไม่มีก็ต้องลองไปดูข้างนอกโอเคไปได้เวลาลงไปแสดงว่ามันไม่ให้เราลงไปตอนแรกโอเคไปลงไปเอาฟืนดีกว่าแล้วลืมเอาไฟฉายมาไม่เป็นไรกันรีบขึ้นรีบไปรีบลงรีบไปแล้วกูวิ่งแล้วฟืนอยู่ตรงนั้นข้างบนน่าจะมีน้ำมันอยู่ปะถือไปด้วยแล้วกันถือไม่ได้อีกโอเคไปดูก่อนอาจจะมีไปรีบไปรีบไปรีบไปอยู่ข้างล่างนานไม่ดีอันตรายอยู่กลางป่าคนเดียวเนี่ยมันน่าจะมีปืนให้เราพกติดตัวหน่อยนะถ้าเจออะไรนี่กูแบบโป้งแน่นอนแม่งไม่มีปืนไงอันตรายจัดโอเคได้เวลาใส่เรียบร้อยทีนี้ก็จุดไฟจุดไม้ขีดเลยได้ปะโอเคจุดโยนไฟมันจะไม่ไหม้กูใช่ไหมไฟมันจะไม่ไหม้บ้านกูใช่ไหมเราต้องการน้ำมันโอเคน้ำมันเนี่ยแก๊สโซลีน
โอเคเทโหเทอย่างนี้เลยเหรอพี่ชายอ๋อโอเคเทใกล้ๆไฟไหม้บ้านกูหมดละมั้งจุดทีได้เวลาจุดเรียบร้อยได้แล้วเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนเอาวางเฮ้ยโอ้โหตกใจติดต่อมาอีกแล้วฉันเห็นมันแล้วฉันเห็นควันที่นายจุดแล้วนะเฮ้ยมันน่ายินดีจริงๆมันน่าดีใจจริงๆที่ได้เห็นหอควาย11กลับมามีชีวิตอีกครั้งนายส่งรายงานคืนนี้หรือยังอ่ะส่งไปแล้วผมจะนอนแล้วเนี่ยง่วงจัดโอเคต้องไปตอบใช่ไหมดังติดๆๆๆเนี่ยโอเคนายส่งรายงานคืนนี้หรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเยี่ยมมากยังไงก็ตามฉันคิดว่าวันนี้ฉันควรจะพักได้แล้วล่ะเข้าใจแล้วครับผมทาวเวอร์12กำลังจะไปพักผ่อนแล้วฝันดีหน้าใหม่นายก็อย่าโดนแมลงกัดเชียวล่ะโอเคฝันดีครับคอนเนอร์ไว้ค่อยคุยกันพรุ่งนี้เลิกกันไปได้เวลาเราได้เวลานอนหรือยังเราส่งไปแล้วนี่โอเคนอนได้แล้วโอเคนอนเลยตี 3:26 ตื่นขึ้นมาทำไมตี 3เวนเอ้ยแล้วเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะอะไรเนี่ยมีอะไรแป๊บนึงผมขอลุกขึ้นไปดูก่อนใครติดต่อกูมาวะคอนเนอร์หรือเปล่าฉันปวดฉี่ใครติดต่อมาวะคอนเนอร์เหรอไม่มีอะไรตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่เนี่ยนะโอ้โหแล้วไปฉี่ตรงไหนข้างล่างเหรอเวเด้ยกูต้องออกไปตอนกลางคืนเหรอเนี่ยเอาล่ะวันแรกก็ในกระท่อมนี้มันให้ความรู้สึกแปลกๆหน่อยอะนะโอเคการที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกกังวลนิดหน่อยนั่นคือเราต้องลงไปฉี่เหรอโอเคน่าจะต้องลงไปฉี่ข้างล่างแหละไปได้เวลาลงไปเยี่ยวปวดเยี่ยวเดี๋ยวเยี่ยวตรงนี้ได้เลยเหรอไปไม่ไหวแล้วกั้นไม่ไหวโอเคเยี่ยวเลยแล้วกันไม่อยากลงไปดีนะที่แบบไม่ให้เราลงไปอะเยี่ยวตรงนี้เลยเหลืองอ่อยเหลืองอ่อยตกลงเป็นสายฝนเดี๋ยวทางซ้ายมือนั่นใครอะมันคือคนหรือเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวมายืนดูกูเยี่ยวด้วยนะเฮ้ยนั่นใครหรือว่ามันเป็นป้ายวะหรือว่ามันคืออะไรเอ้ยเดี๋ยวมีคนส่องไฟมาแอบยืนดูเราเยี่ยวเอ็งเป็นใครบอกมาดิไม่น่าใช่เจ้าหน้าที่นะมึงเป็นใครตอบมาเฮ้ยเป็นคนหรือเปล่ามันมีการเปิดไฟฉายส่องมาที่เราด้วยตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นป้ายนะแต่มันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวมึงเป็นใครมึงเป็นใครเดี๋ยวไปเอากล้องก่อนไปเอาซ่องกล่องก่อนไปเอาซ่องมากล่องทุยกล้องมาส่องเนี่ยดูดิโอ้มันเป็นคนจริงด้วยคุณผู้ชมมันเดินไปแล้วเป็นใครวะเงาดำๆด้วยมองไม่เห็นเลยใครเนี่ยมึงเป็นใครบอกกูมามีการมาแอบยืนดูด้วยตอนที่กูกำลังเยี่ยวอยู่พอดีชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาวันแรกก็เอาเลยเหรอหรือว่ามันอาจจะมาดูลาดราวแล้ววะอาจจะมาดูลาดราวหรือเปล่ากูไม่อยู่แล้วกูนอนแล้วคืนที่2คืนที่2เลยเหรอเฮ้ยมีแค่ฉันแล้วก็สายลมนี่มันช่างดีจริงๆจิบกาแฟก่อนอร่อยจริงๆนะกาแฟร้อนๆกับพระอาทิตย์ยามตกดินอันนั้นคือหอคอย12ใช่ไหมหอคอยเพื่อนเราโอเคน่าจะใช่อร่อยจริงๆกาแฟยามเย็นชิลจัดมีให้เราถ่ายรูปด้วยเหรอโอเคถ่ายรูปแล้วกันถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกวิวโคตรสวยเลยแต่ให้ผมไปอยู่ก็ไม่เอานะแม่งเอ้ยน่ากลัวกูเจออย่างนี้กูกลับบ้านแล้วน่าจะมีคนมาอยู่สัก 2-3 คนเนาะประมาณ2คนเนี่ยกำลังดีคือแบบช่วยเหลือกันได้นะทำไมเขาถึงแบบให้อยู่คนเดียวอะงงโอเคถ่ายรูปหน่อยแล้วกันถ่ายรูปธรรมชาติถ่ายรูปหอคอยนี่เป็นไงให้เราถ่ายรูปด้วยโอเคซิปกาแฟกาแฟอร่อยนั่งชมนกชมไม้โอเคได้เวลาออกไปทำงานต่อหรือเปล่า
คืนที่สองก็ไม่น่ามีอะไรคอนเนอร์ติดต่อมาแล้วหน้าใหม่ได้ยินฉันไหมนี่คอนเนอร์จากหอคอย12ได้ยินไหมตอบด้วยมาอีกอ่ะมาอะไรตอนนี้คนเพิ่งกินกาแฟเสร็จคอนเนอร์นี่เองเหงาหรือเปล่าทาวเวอร์11ได้ยินฉันไหมได้ยินครับผมคอนเนอร์มีอะไรครับไอ้สารเลวเอ้ยเอาด่ากูทำไมมาตอบช้านิดหน่อยถึงก็ด่าเลยเหรออะไรนะเดี๋ยวนี้มันชอบมีไอ้พวกที่มาตั้งแคมป์โดยไม่ขอใบอนุญาตมาตลอดเลยอะเห็นควันที่อยู่ทางเหนือของนายไหมเดี๋ยวผมเอาไปดูแป๊บนึงควันที่อยู่ทางเหนือเหรอไหนวะแล้วเพลงก็ชิลจัดเพลงนั่นไงควันนั่นไงเจอแล้วมีควันด้วยน่าจะเป็นควันจากแคมป์ไฟก็เป็นควันโอเคควันมาจากบริเวณนั้นไปเห็นแล้วครับฉันต้องการให้นายมาคอนเฟิร์มด้วยเห็นควันหรือเปล่าที่ทางเหนือน่ะกำลังไปโอ้โหพี่แกรีบอะไรมาแล้วพี่คอนเนอร์กดผิดไปกดเข้าคอมเฉยนายเห็นควันหรือเปล่าทางเหนือเห็นครับผมเหมือนว่าตรงนั้นจะอยู่ในเส้นทาง Lazy Tail ซึ่งเขตนั้นไม่อนุญาตให้ตั้งแคมป์มานะคนพวกนั้นมันไม่ชอบทำความสะอาดพื้นที่ด้วยหลังจากที่พวกมันตั้งแคมป์เสร็จเลวจริงๆและฤดูนี้เป็นฤดูที่เสี่ยงไฟไหม้ป่ามากนายช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมทำไมต้องเป็นกูวะโอเคก็ได้เราอย่าขัดคำสั่งเขาเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปที่ทิศเหนือนะแล้วก็จะกลับมารายงานที่หลังแล้วกันอย่าลืมเอากระป๋องสเปรย์ไล่หมีเข้าไปในป่าด้วยนะหน้าใหม่โอเคได้เลยครับมีหมีหรอแถวนั้นเลิกกันโอเคเลิกกันไปที่ทิศเหนือเราเพลงก็ชิลจัดโอเคเอาของวางก่อนเราต้องเอากระป๋องสเปรย์ไล่หมีนี่ไงใช่ไหมโอเคใช้ได้ใช้การได้สบายไปได้เวลาไปดูกันไอ้พวกคนที่มาตั้งแคมป์นี่เองกล้ามากใช่ไหมที่มาตั้งแคมป์โดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะนะฮะโดนแน่นอนบอกเลยโดนกูดุแน่ไป let's go เอ๊ะหรือว่ามันใช่คนที่มาตั้งแคมป์จริงๆหรือเปล่าวะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าอะไรยังไงโอเค Lazy Tail ทางนี้ไป Let's go มีป้ายเขาบอกว่าให้ระวังหมีด้วยเป็นพื้นที่ที่มีหมีโอเคภาพตัดเฮ้ยเหมือนว่าจะตอนกลางคืน 2:37 PM โอ้โหมาถึงตอนกลางคืนด้วยแล้วกูไม่ได้เอาไฟฉายมาโอเคเราต้องตามทางนี้ไปทางที่เฮ้ยเดี๋ยวเสียงเชี่ยอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงมีคนกรีดร้องเวลาไงเพลงมันก็บิวกูแล้วห้ามตั้งแคมป์ตรงนี้ห้ามตั้งแคมป์อะไรมาเลยกูฉีดไล่นะเนี่ยมีคนมาตั้งแคมป์จริงด้วยแล้วทำไมตัวคนมันหายแล้วเคล่าทักมาเดี๋ยวเคล่าทักมาทำไมตอนนี้ผมกำลังทำงานอยู่อะไรครับเนี่ยเคล่าทักมาว่าขอโทษทีพอดีฉันเพิ่งถึงบ้านน่ะเหมือนว่าจะส่งสูตรทำอาหารมาให้ด้วยนะที่เราคุยกันไว้ใช่ไหมให้เราส่งให้เคล่าส่งสูตรมาโอเคขออ่านก่อนแล้วกันหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรพุ่งมางาบกูนะนายไม่อยากเชื่อหรอกว่ามันทำง่ายแค่ไหนอะนะนายไปถึงหรือยังอ่ะส่งรูปมาด้วยนะถ้านายถึงแล้วแจ็คนายโอเคหรือเปล่านายสบายดีไหมหวังว่าทุกอย่างจะโอเคนะอย่าลืมตอบกลับมาด้วยล่ะถ้านายเห็นข้อความฉันแล้วอ่ะฉันขอโทษทีเคพอดีแถวนั้นสัญญาณมันไม่ค่อยดีอ่ะอยู่บนเขาอุ้ยแล้วคือเกมเขาส่งรูปที่ให้ที่เราถ่ายไปให้ดูด้วยนี่ว่าอุ้ยเจ๋งดีว่ะนี่ไงที่ผมถ่ายหอคอยแล้วก็รูปพระอาทิตย์ตกดินเป็นไงช่างกล้องมืออาชีพนี่คือวิวจากหอคอยฉันเองอ่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะสำหรับสูตรการทำอาหารเดี๋ยวไว้คืนนี้ฉันจะลองไปทำโอเคแล้วก็มาเข้าเรื่องกันต่อไอ้พวกเอ้ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงเหมือนผมไหมเสียงใครผิวปากวะใครวะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเอ้ยเชี่ยอะไรอ่ะมีคนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนั่นใครอ่ะจุดโผล่ตัวออกมาเดี๋ยวนี้ต้องเข้มขึงเข้าไว้ต้องเข้มขึงทุยดินกูพันต้องเข้มขึมเข้งขึมโอเคเราเป็นเจ้าหน้าที่เราห้ามอ่อนช้อย
เหมือนว่าจะมีใครอยู่ตรงนั้นเลยอะใครวะอันนี้เขาห้ามเข้าไปด้วยนะทางนี้เป็นทางที่ถูกปิดใครวะนะมามึงโผล่มาดิเหมือนว่าจะเป็นคนเลยอะเป็นมีเข่าด้วยวะเหมือนจะใช่คนก็ไม่ใช่นะแต่มันแบบขนาดเท่าคนเลยอะแต่หัวเหมือนมันมีเข่าหรือว่ามันจะเป็นมนุษย์แผลที่เขาบอกวะเวเนยชิบหายแล้วแล้วคนหายไปไหนเนี่ยมึงหายไปไหนแล้วมาตั้งแคมป์ทำไมตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้มาตั้งแคมป์มันก็ยังมาตั้งแคมป์หุ่นแล้วก็มานอนตรงนี้เหมือนว่าจะมี2คนหรือเปล่าใช่ไหมมาตั้งแคมป์2คนมีวิทยุแล้วก็มีดโอเคกดอะไรไม่ได้ฮะให้ทำอะไรต้องหาอะไรมาดับมันโอเคแล้วหาอะไรมาดับมันนะกูกลับเลยได้ไหมไม่อยู่แล้วกลับเลยแล้วกันกูเจออย่างนี้กูไม่อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยไปไปไปเราต้องหาอะไรมาดับแคมป์ไฟโอเคก่อนที่จะกลับหอคอยได้เลยดับก็ดับหม้อนี่เหรอหม้อนี้อันนี้ได้โอเคน่าจะต้องเอาไปมาใส่น้ำตรงนี้หูแล้วคือทำเลดีซะด้วยนะแคมป์นี้อยู่ใกล้กับแบบแม่น้ำอยู่ใกล้กับลำธารโอเครีบดับรีบไปเถอะโอเคดับแล้วเรียบร้อยได้เวลากลับกลัวไฟฉายมันไปได้ปะวะดูไฟฉายมันได้ไหมไม่ได้อีกเวเนยเสร็จแล้วทำอะไรต่อแล้วคนมันหายไปไหนวะน้าผมอยากรู้ว่ามันหายไปไหนอะคนแล้วอันนั้นมันคืออะไรแม่งเอ้ยมาถึงก็เอากูแล้วคืน2โอเคไฟน่าจะดับแล้วแหละน่าจะจุดไม่ติดแล้วไปได้เวลากลับเพ่นหนีแล้วกันไม่อยู่แล้วเจ้าหน้าที่คนนี้ขี้กลัวใครโผล่มากูยิงอะโผล่มากูฉีดอะเวเนยแล้วเสียงอะไรมันหยุบหยับหยุบหยับอยู่ในพุ่งหญ้าอยู่ในโพงหญ้าโอเค3 ทุ่ม 7 นาทีขณะที่ผมกำลังเดินกลับไปที่หอคอยท่ามกลางความมืดผมไม่สามารถหยุดความรู้สึกที่ว่ามีบางอย่างผิดปกติไปผมหยุดคิดไม่ได้เลยว่ามันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวค้างชิบหายโปรแกรมค้างเฉยคุณผู้ชมเมาส์ผมมันหมุนติ้วๆอย่าบอกนะว่าหลุดโอเคนึกว่าจะค้างเป็นการโหลดแมปนี่เองเป็นการโหลดผีโอเคเรากลับมาถึงแล้วแล้วที่เราเห็นมันคืออะไรวะหน้าแบบในหัวตอนนี้ผมแบบมีคำถามมากมายเต็มไปหมดเลยนะแล้วทำไมคนมันถึงไปตั้งแคมป์ตรงนั้นวะทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตลั้นไงนี่ไงเราลั้นไงโดนจับไปเลยเห็นไหมโดนตัวอะไรแดกก็ไม่รู้โอเคมีอะไรผิดปกติไหมที่นี่ไม่มีนะแล้วคนเมื่อคืนนี้มันคือใครกันวะหน้าแม่งเดินมาส่องหรือว่าเป็นคนจากไอ้พวกนั้นวะหรือว่าเป็นคนจากไอ้แคมป์ที่มันตั้งวะน่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะโอเควันนี้เหมือนว่าจะมีเมฆครึ้มเลยนะไปได้เวลากลับไปรายงานสภาพอากาศโอเคทีนี้ก็ไปรายงานคอนเนอร์นะเกี่ยวกับไอ้แคมป์นั้นไปรายงานคอนเนอร์แล้วกันคอนเนอร์นายได้ยินฉันไหมเอ้คอนเนอร์นายได้ยินไหมได้ยินชัดเจนแจ่มแจ้งว่าไงนะมายฉันเพิ่งจะทำอาหารร้อนๆอย่างแรกเลยที่นั่นเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าเกี่ยวกับพวกแคมป์ไฟนะโอเคนี่นายล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยไอสารเลวเอ้ยไอพวกนั้นมันไม่เคยเรียนรู้เลยใช่ไหมนี่คุณหมายความว่ายังไงอ่ะฉันเริ่มที่จะเบื่อไอ้พวกสารเลวพวกนี้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าไอ้สารเลวที่มาตั้งแคมป์ใช่ไหมฝ่าฝืนนะมันเคยเกิดขึ้นบ่อยหรอที่นี่นี่มันเป็นครั้งที่3แล้วนะในเดือนนี้แล้วนายสังเกตเห็นอะไรในป่าอีกไหมก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องอ่ะเสียงกรีดร้องหรอมันอาจจะเป็นเสียงของสุนัขจิ้งจอกแดงหรือเปล่ามันมีเสียงคล้ายผู้หญิงกรีดร้องในตอนกลางคืนนะแต่ว่านั่นมันเป็นเสียงผู้ชายกรีดร้องนะผู้ชายทั้งดุ้นน่ะฉันไม่รู้นะว่านายกำลังพูดถึงอะไรนะหน้าใหม่แต่ฉันได้ยินมาจากเรนเจอร์ว่ามีไอ้พวกชอบตั้งแคมป์มันชอบไปแถวนั้นกันและเป็นที่เดียวกับที่เด็ก3คนนั้นหายตัวไปอะนะฮะมีเด็กหายตัวไปแถวนั้นหรอเมื่อเดือนก่อนน่ะพวกเขามาเดินป่ากับครอบครัวจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปไม่มีร่องรอยอะไรแถวนั้นเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับพวกที่มาตั้งแคมป์ล่ะใช่มันเกี่ยวอะไรกันล่ะก็มันมีคนเอาข่าวลือไปบอกว่าแถวนั้นอาจจะมีผีหลอกวิญญาณหลอนอยู่นะสิมีผีหลอกวิญญาณหลอนอยู่หรอ
มันบ้ามากฉันรู้น่าจะคิดว่าข่าวลือพวกนี้มันจะทำให้ผู้คนแถวนี้กลัวและไม่อยากมาที่นี่แต่เห็นได้ชัดเลยว่ามันส่งผลตรงกันข้ามเลยนะบางครั้งฉันก็อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำเฮ้ยพี่อย่าพูดอย่างนี้ดิโอ้โหแล้วอยู่ในเขตกูด้วยนะเอาล่ะทีนี้นายก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าทำไมมิตรถึงต้องการให้คนมาที่หอคอย11อย่างเร่งด่วนน่ะมันรู้สึกขนตูดลุกเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยหน้าใหม่ฉันหวังว่านายคงจะไม่เชื่อข่าวลือหรอกใช่ไหมไม่ผมไม่เชื่อเยี่ยมยังไงก็ขอบใจมากนะกล้าหาญเข้าไว้ฉันจะติดต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดการเรื่องวุ่นวายนี้ก่อนเป็นอย่างแรกเลยล่ะในตอนเช้าเพราะฉันทนไม่ไหวกับไอ้พวกเวรนี้อีกต่อไปแล้วนะถ้าหากพวกเขาจับได้ฉันจะทำให้พวกนั้นไม่กลับเข้ามาในป่าอีกเลยอัปเดตผมด้วยละกันได้เลยเลิกกันโอเคเลิกกันครับเฮ้ยผมฟังอยู่นานแล้วมันมีเสียงผิวปากอะเนี่ยผมแบบเงียบแล้วฟังดีๆมันมีเสียงผิวปากใครแม่งผิวปากอยู่ข้างนอกวะไอ้คนเมื่อคืนแม่งจะมาอีกหรือเปล่าเวเนยน่ากลัวจัดแถวนี้โอเคเนี่ยมีเสียงผิวปากทางเนี้ยเสียงใครวะนี่อยู่ข้างนอกแม่งน่ากลัวจัดนอนแล้วเฮ้ยเคล่าทักมาอีกแล้วเดี๋ยวนั้นมันมีสัญญาณเลยเหรอตรงนี้เอ้ายังไม่มีสัญญาณนี่หว่าแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนได้ยังไงวะเนี่ยเอาส่งข้อความไม่ได้โอเคส่งอะไรมาในเคล่าเขาบอกว่าฉันละอิจฉาวิวแบบนี้มากเลยล่ะฉันกลับบ้านมาแล้วฉันก็ทำมันนี้นี่อ๋อไอ้นี่คือแคสโลนะน่าจะเป็นแคสโลหรือเปล่าน่าจะใช่แหละวัตถุดิบในการทำน่าจะต้องทำแหละแม่งส่งมาขนาดนี้แล้วแคสโลเมนูแคสโลนี่ไงเขาบอกเมนูแคสโลเป็นพิซซ่าพาสต้าขนมปังวันนี้แม่ก็ทำเมนูที่ฉันส่งไปให้นายด้วยล่ะงำยำยำอร่อยจังเลยฮ่าฮ่าฮ่ามีการงำยำยำด้วยนะเฮ้ยดูรูปที่เธอส่งมาแล้วท้องฉันก็ร้องจอกจอกเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะลองทำเมนูที่เธอส่งมาแล้วกันแล้วก็ขึ้นมาส่งไปไม่ถึงนะสัญญาณไม่มีโอเคน่าจะต้องทำแหละดูทรงและปูไปให้ขนาดนี้นี่ไงอุปกรณ์ครบเลยโอเคนะเราต้องทำใช่ไหมฉันว่าฉันจะไปทำเมนูที่เคล่าบอกอะที่ฉันถามไปเอาล่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในช่วงรายการครัวนรกนะวันนี้เราต้องเตรียมของมาทำแคสโลเป็นอาหารที่เป็นพิซซ่าทุยเป็นพิซซ่าที่อยู่ในถาดสี่เหลี่ยมนะก็คือแคสโลเป็นพวกอาหารที่เกี่ยวกับที่อยู่ในถาดสี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคตอนนี้เราก็ต้องหยิบวัตถุดิบออกมาให้หมดก่อนเพราะว่าเราหาไม่เจอนะไอ้วัตถุดิบที่เขาบอกให้เราเตรียมโอเคกูหยิบออกมาเอาหมดตู้เย็นเลยหยิบออกมาเลยไม่มีแล้วตอนนี้ตู้เย็นก็ว่างเปล่าเปปโปโรนี่เปปโปโรนี่อ่ะใส่เลยใส่มั่วใส่มั่วอันนี้ไม่ใช่ในสูตรโอเคเราหยิบอันไหนใส่ได้ก็นะก็คือถูก ใส่มั่วเลยไม่องไม่อ่านอะไรทั้งนั้นใช้เซนล้วนๆโอเคเรียบร้อยโอ้กว่าจะเสร็จทำกูเอางงเลยแล้วคือผมไม่ได้อ่านด้วยไงเมนู โอเคไปได้เวลาอบได้เลยปะเขาบอกไม่ใช่ในไมโครเวฟน่าจะคือเตาโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องรอระหว่างรอก็เอาของเก็บใส่ตู้เย็นก่อนละกันใส่ได้ปะวะอ่ะใส่ไม่ได้จะเลินแหละจะเลินกูเอากองไว้ตรงนี้เลยละกันจะได้หยิบกินตกใจคนเนอร์มึงติดต่อมาอีกแล้วนาไม้นะอยู่นั่นไหมอยู่ครับผมนาไม้นายได้ยินฉันไหมเนี่ยโอเคเราต้องไปตอบสินะผมกำลังทำแคสโลอยู่เลยคุณมาทักอะไรมาตอนนี้เนี่ยเหงาเหรอว่าไงคอนเนอร์มีอะไรเหรอเอ้ยหาวมีการหาวฉันเพิ่งรายงานเรื่องไปหาเจ้าหน้าที่แล้วนะเรื่องไอ้พวกเวนนั่นน่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้างไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาจัดการในวันพรุ่งนี้น่ะหวังว่าพวกเขาจะตามรอยพวกนั้นเจอนะง่วงจัดเสียงหาวคือหาวหลายรอบมากแล้วนะพี่คอนเนอร์นายก็จับตาดูไว้แล้วกันนะฉันรู้ว่านายกล้าหาญอยู่แล้วถ้าเห็นควันพวกนั้นก็รีบไปหาเลยวันนี้นายส่งรีพอร์ตไปหรือยังอ่ะฉันไม่เห็นชื่อนายในคืนนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปส่งครับฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ยากลำบากแต่นายทำงานได้ดีมากเลยล่ะขอบคุณนะครับคอนเนอร์โอเคคอนเนอร์น่าจะไปนอนแล้วแหละหอคอย12ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันเลิกกันฝันดีครับคอนเนอร์ส่วนผมก็ขอตัวไปกินแคสโลก่อนเลยแล้วกันอาหารที่ผมทำมันยังไม่เสร็จเหรอคุณนานเหลือเกิน
โอเคระหว่างนี้เราก็ต้องไปวัดพวกแรงลมก่อนนะไปรีพอร์ตอากาศรีพอร์ตสภาพอากาศว่าเป็นยังไงวันนี้แบบเมฆหมอกครึ้มจัดมีเมฆเยอะโอเคแรงลมประมาณ19อุณหภูมิ 46.6 ฟาเรนไฮต์ 46.6 ฟาเรนไฮต์แล้วก็แรงลม19วันนี้มีเมฆหนาช่วยคนไป0โอเคเรียบร้อยเขียนชื่อด้วยแจ็คนิวสันไปส่งแล้วเยี่ยมไปเล่นเกมสักหน่อยไหมถ้าไม่เอาไม่เอาดีกว่าเราต้องทำตามกฎนะอย่าฝ่าฝืนกฎโอเคเสร็จแล้วเยี่ยมเสร็จพอดีทีนี้ก็ได้เวลารับประทานนะทุกคนโอเครับประทานที่เตียงต้องไปกินที่เตียงด้วยโอเคงอนกินได้ไหมอ๋อเราต้องชี้เป้าอร่อยจริงๆอ่ะอาหารที่เราทำอร่อยโอ้ยมันอร่อยอะไรขนาดนี้นะเห็นแล้วหิวเลยวะกินไปครึ่งถาดคนเดียวมึงจะกินหมดปะเนี่ยคนเดียวอ่ะกินได้หมดนี่เราสามารถแช่ตู้ไว้ก่อนได้ปะอร่อยจริงๆอ๋อฉันอิ่มแล้วอ่ะโอเคอิ่มละผมนึกว่าแม่งจะกินหมดคนเดียวเลยตัวเราโอเคได้เวลาแช่ตู้น่าจะแช่ได้โอเคเรียบร้อยแล้วของอันนี้ของอันนี้เราต้องแช่ไหมแม่งแช่ไม่ได้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคทีนี้ได้เวลานอนได้หรือยังอ่ะผมนอนได้ยังมันหนาวต้องใส่ฟืนก่อนมันหนาวโอเคผมลืมฟืนชิบหายแล้วแล้วคือต้องลงไปเอาฟืนทุกครั้งเลยปะวะผมขอส่องดูก่อนไม่มีใครดักเราใช่ไหมไม่มีใครดักเกิดใช่ไหมโอเคไม่มีใครดักเกิดเยี่ยมทีนี้ได้เวลาลงไปเอาฟืนไม่เงยผมโคตรเกลียดเลยต้องลงไปเอาฟืนทุกครั้งเลยหรอคือเราสามารถแบบเอาฟืนมาตุนไว้ได้ปะจะได้ไม่ต้องแบบลงไปเอาอ่ะนี่แหละจังหวะนี้แบบเหมาะสำหรับการที่จะจัมป์สแกร์หรือไม่ก็โดนทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเหมือนเสียงคนเดินเลยเนี่ยอยู่ข้างหลังอ่ะใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วเวเด้ยแล้วอยู่คนเดียวด้วยน่ากลัวขึ้นไปแบบคูณ2ความน่ากลัวทวีคูณขึ้นโอเคขึ้นดีกว่าไปโอเคเรียบร้อยไม่ได้แดกโอเคได้เวลาจุดไฟแล้วก็ได้เวลานอนของเราแล้วง่วงจัดวันนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้โอเคเรียบร้อยไปนอนได้หรือยังข้างนอกมันต้องไปปิดบอร์ดที่อยู่ตรงหน้าต่างก่อนนะไม่งั้นมันจะนอนไม่หลับอ๋อไอ้ตรงนี้นี่ว่าผมลืมเลยมันเงยจะนอนได้ยังไงก็หน้าต่างยังเปิดอยู่เลยโอเคปิดบอร์ดก่อนแล้วกันปิดให้หมดโอ้โขกหัวโขกหัวปิดระวังนะแจ็คเดี๋ยวมันโขกหัวโอเคตรงนี้ไม่มีที่ปิดหรอตรงเนี้ยปีเนื้อเหมือนว่าจะมีช่องว่างให้แบบให้เราสอดส่องด้วยนะโอเคปิดมีที่ปิดให้ปิดแล้วก็ต้องปิดไว้ก่อนนะเวลานอนเราจะได้แบบไม่มีใครมาสอดส่องเราโอเคปิดให้หมดเรียบร้อยเสร็จแล้วได้เวลานอนผมขอสอดส่องก่อนละกันขอดูให้แน่ใจดิว่าจะไม่มีใครมาทำอะไรตอนที่กูหลับป่ะนะดูดิมีไหมเนี่ยผมได้ยินเสียงคนเดินแถวเนี้ยน่ากลัวจัดโอเคข้างหลังไม่น่ามีป่าแม่งทึบมองไม่เห็นอะไรเลยอะแล้วเกมมันแบบว่าภาพไม่มีให้ปรับด้วยนะมันมีเอฟเฟกต์ภาพแบบมัวๆนะทุกคนมันไม่มีให้ปรับปกติมันต้องมีเนี่ยเฮ้ยอะไรอะตรงนั้นอะคนหรือเปล่ามันไม่ใช่ตาฝาดไปเองโอเคตรงนี้ก็เป็นแบบพวกแม่น้ำนะเป็นทะเลสาบก็น่าไปตั้งแคมป์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่นี่อันนั้นคือหอคอยคอนเนอร์เราคอนเนอร์แม่งหลับไปแล้วไฟปิดโอเคได้เวลานอนนอนดีกว่าหวังว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคไปนอนปิดไฟด้วยต้องปิดไฟเรียบร้อยเอ้ยวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปอีกวันแล้วสินะตีสองยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวมึงตื่นขึ้นมาทำไมตอนดึกดื่นทุยดึกดื่นเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะผมตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีบางอย่างอยู่ในสายตาผมอันนี้ไงเงาเชี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเวเดย์มันเอาแล้วไงกูพูดไม่ทันขาดคำมันเอาแล้วกูลุกขึ้นเลยกูยืนเลย
เงาใครวะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมมันคือเงาใครอะมาจ้องเราไอ้เขาที่เราเห็นตอนนั้นแน่เลยอะไอ้ที่มันมีผู้ชายกรีดร้องตรงแคปเอ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วย่องไปไหนอะมันเงยมีบางอย่างอยู่ข้างนอกเลยมันแปลกแปลกมากใครแม่งมาทำอะไรข้างนอกวะเนี่ยดูดิมันเดินนะคุณผู้ชมกูแอบกูแอบเลยกูแอบเลยกูเงียบแม่งตรวจจับไปวะเข้ามาไหมมึงไม่เข้ากูออกแล้วนะมึงไม่เข้ากูออกนะโอเคไม่มันเหมือนว่าจะไปแล้วโอเคมันไปแล้วไม่เงยมีการตรวจจับไมค์อันนี้เราดูได้ปะโอ้ดูได้มันเหมือนว่าจะไปแล้วว่ะคุณผู้ชมเชื่ออะไรอ่ะอุ้ยข้างล่างมีอะไรด้วยข้างหน้าเหมือนมันจะเอาหัวอะไรมาแขวนไว้เลยอ่ะเป็นพิธีอะไรสักอย่างปะซาตานเหรอมึงเป็นลัทธิซาตานหรือเปล่าใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ที่มีเข่าว่าเดินมามองเราเวนเอ้ยกูเปิดไปได้ปะวะเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนเปิดไฟด้วยเอ้ยไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวมันรู้ว่าเราตื่นมา1 2 3เอ้อไม่มีเนี่ยมันมีเข่ากวางอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นที่มันใส่อยู่แน่เลยไอ้หน้ากากที่มันแบบมีเข่าแล้วมันก็เอาอะไรมาคุมหัว น่าจะใช่นะที่เราเห็นไม่เคยแม่งจับคนไปฆ่าดูทรงแล้วไอ้แคมป์นั้นก็น่าจะโดนแล้วมีไหมตรงนี้กูเช็คทุกมุมทุกซอกทุกมุมแล้วแม่งไปเร็วมากเลยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงในตอนนี้นะสิ่งเดียวที่ผมคิดได้คือต้องติดต่อคอนเนอร์กูติดต่อคอนเนอร์ก่อนคอนเนอร์ช่วยกูด้วยมีใครมาทำอะไรกูไม่รู้คอนเนอร์โอเคคอนเนอร์นายได้ยินไหมนายได้ยินไหมคอนเนอร์ฉันต้องการคุยกับนายตอนนี้ด่วนเลยฮัลโหลนี่นายรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมันมีบางอย่างแปลกๆอยู่นอกประตูฉันน่ะนี่นายรอให้ถึงเช้าไม่ได้หรือไงฮะคนจะหลับจะนอนโอ้โหพี่แกแบบวีนจัดมาปลุกตอนกำลังนอนเราก็บอกเรื่องที่เจอกระดูกข้างหน้าประตูให้เขาฟังนะเฮ้ยฉันบอกนายไปแล้วนะเด็กใหม่ว่าอย่าไปสนใจไอ้พวกเด็กเวรแถวนี้เลยฉันสงสัยว่านี่คงเป็นเหตุผลให้มารีไม่ทำงานนี้ต่อเดี๋ยวมันไม่ใช่เด็กวีนะแม่งมันเป็นเหมือนจะบอกไงดีวะเนี่ยผมคิดว่านี่ไม่ใช่การแกล้งกันนะเออผมนึกว่านี่ไม่ใช่การแกล้งกันเด็กพวกนี้มันมีความคิดสร้างสรรค์มากการเล่นแผงๆนี้พวกมันน่าจะดูจากหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องมาแน่นอนน่ะบางทีพวกนั้นอาจจะคิดว่ามันคงตลกมากละมั้งแต่นี่มันรู้สึกเหมือนพิธีกรรมจริงๆเลยนะก็ได้ฉันจะส่งคนไปหานายในวันพรุ่งนี้อ่ะนะโอเคตอนนี้นายก็แค่ล็อกประตูสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กลับไปนอนพักผ่อนซะในความมืดเราทำอะไรไม่ได้มากมายหรอกเวเนื้อใครจะหลับลงเจออย่างนี้เดี๋ยวมันก็เช้าแล้วนายก็รู้นี่เฮ้ยนายก็ควรไปนอนได้แล้วนะแจ็คเลิกกันเวเนื้อไม่ช่วยกูคอนเนอร์แม่งไม่ฟังอะไรเลยอ่ะนี่มันแม่งเจออย่างนี้ในตอนมืดใครแม่งจะไปหลับลงวะโอเคหลับก็หลับกูล็อกประตูยังวะต้องล็อกประตูไหมเฮ้ยไม่เปิดล็อกประตูดิโอเคน่าจะล็อกแหละล็อกอัตโนมัติประตูอัตโนมัติออโต้ไปคอนเนอร์แม่งไม่ฟังอะไรกูเลยมันบอกว่าจะส่งคนมาดูให้พรุ่งนี้นะโอเคนอนแล้วกันนอนหลับลงอีกเหรอแจ็คเป็นกูนี่แบบผมนั่งผวาทั้งคืนอะคืนที่3เอาว่าคืนที่3แล้ววันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาโดยไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความฝันคอนเนอร์พยายามจะหาเหตุผลว่ามันเป็นแค่การแกล้งกันของเด็กอะนะแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้ค่ำคืนนั้นมืดมนกว่าปกติมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นในป่าแห่งนี้เวลา 20:34 มาถึงก็ตอน 20:00 เลยวะโอเคให้เราดูอะไรให้เราสอดส่องป่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันมัวจัดทำไมกล้องมันมัวจังวะโอเคต้องพยายามสอดส่องต้นไม้รอบๆนี้ดูว่าจะไม่มีไอ้เด็กเวรที่ไหนมาเล่นนะกูว่าไม่น่าใช่เด็กเวรแล้วแหละคอนเนอร์แม่งคงแบบเอื้อมละอานะคอนเนอร์แม่งก็เลยบอกว่าเป็นเด็กเวรน่ะหรือว่าคอนเนอร์แม่งจะรู้อะไรวะโอเคเราต้องทำความสะอาดเลนก่อนละกันก็ว่าอยู่ทำไมมันมีฝุ่นเยอะโอเคทำความสะอาดกล้องเรียบร้อยอุ้ยมีแฟมีใครยิงแฟเดี๋ยวใครยิงวะน่ะมีคนยิงแฟมาตรงนั้น
เวนเอ้ยเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดก่อนแล้วกันยังมองไม่ชัดโอเคไปมีใครยิงแฟร์มาก็ไม่รู้โอเคต้องรีบเข้าไปติดต่อคอนเนอร์ก่อน Hello Is anyone there มีใครได้อยู่ที่นั่นไหมมีใครได้ยินผมไหม I need help ผมต้องการความช่วยเหลือโอ้ไอ้คนที่ยิงแฟร์หรือเปล่าวะ Please someone answer ได้โปรดตอบผมทีโอเคมาแล้วโอเคมีคนหลงป่านะทุกคนเหมือนว่าเขาจะยิงแฟร์ขึ้นมาแบบขอความช่วยเหลือฮัลโหลได้ยินผมไหมฉันได้ยินชัดเจนเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ผมหลงทางและสติผมกำลังจะหลุดออกจากหัวไปแล้วว่าตอนนี้ก็หายใจเข้าลึกๆก่อนโอเคหายใจเข้าลึกๆไว้พี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีผมเข้าไปสำรวจในป่าแล้วก็ลืมดูเวลานะและตอนนี้มันก็มืดมากผมจำทางกลับไม่ได้แล้วเวเอ้ยผมจะช่วยยังไงดีเนี่ยผมคิดว่าผมหลงทางแล้วว่าใจเย็นก่อนเดี๋ยวเพิ่งสติแตกตอนนี้อันไหนดีวะอันแรกเขาบอกว่าให้อธิบายเสื้อผ้าที่คุณใส่ได้ไหมโอเคอธิบายเสื้อผ้าที่คุณใส่ได้ไหมผมใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงลายพรางแล้วก็กระเป๋าสีเขียวแล้วก็คุณมีอุปกรณ์อะไรติดตัวบ้างอันนี้น่าจะมีประโยชน์ผมมีไฟฉายเข็มทิศวิทยุสื่อสารแล้วก็ปืนแฟร์กันแล้วก็อุปกรณ์ตั้งแคมป์บางส่วนโอเคก็ของที่แบบเอาไว้เดินป่าแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่กลางป่าทางที่ผมอยู่มันล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เต็มไปหมดเลยและทุกๆอย่างมันก็ดูแปลกๆในตอนกลางคืนน่ะเดี๋ยวผมอย่าเพิ่งสติหลุดเพื่อนผมคิดว่าผมยิงแฟร์ขึ้นไปอาจจะทำให้ใครบางคนเห็นจุดที่ผมอยู่แต่ก็ไม่มีใครมาเลยอ่ะที่มันทำได้ก็แค่ทำให้ต้นไม้สว่างก็แค่นั้นมันทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกผมแค่อยากจะหาทางออกไปจากที่นี่โอเคใจเย็นก่อนอธิบายรอบๆมาได้ไหมว่าที่คุณอยู่มันเป็นยังไงอ่ะผมถูกไล่ล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วผมจำได้ว่าผมผ่านลำธารเล็กๆก่อนหน้านี้มาตอนนี้คุณกำลังหันหน้าไปทางทิศไหนหรอตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพราะผมจำได้ว่าผมเพิ่งเดินมาจากทิศตะวันออกโอเคเพิ่งเดินมาทางทิศตะวันตกใช่ไหมเราต้องจำไว้ก่อนโอ้พระเจ้าขอบคุณมากผมเห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรตอนนี้ผมเจอทางแยกแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาดีคุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยแล้วกันนะเวเนยในนี้มีแมปอยู่นี่ว่าแล้วเขาอยู่ทางไหนเนี่ยผมจะไปรู้ไหมเขาบอกว่าแป๊บนึงนะทางนี้คือทิศตะวันออกใช่ไหมอันนี้คือทิศตะวันตกฝั่งซ้ายแสดงว่าเขาต้องอยู่แบบแถวๆนี้แน่เลยใช่ไหม Hello ติดต่ออะไรมาเนี่ย Hello are you still there นี่คุณยังอยู่ไหมเนี่ยทั้งสองเส้นทางมันดูเหมือนกันมากเลยอ่ะผมแค่กังวลมากกลัวจะไปผิดทางอีกได้โปรดช่วยผมด้วยใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อนโอเคเดี๋ยวขอดูแมปก่อนแล้วกันเขาอยู่ประมาณทางนี้ปะเนี่ยเขาบอกว่ามีทางแยก2ทางเหรอไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้เอ้ยแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งเดินไปทางทิศตะวันออกตอนนี้กูงงหมดแล้วเขาบอกว่าเพิ่งเดินมาจากทิศตะวันออกแล้วก็มาทิศตะวันตกผมว่าน่าจะตรงนี้แหละต้องหาทางที่มันแบบเป็นทางแยกข้างล่างนี่ไม่น่าใช่ตรงนี้ก็ไม่น่าใช่ผมว่าไม่จุดนี้ก็จุดที่เขาบอกว่าห้ามขึ้นไปทางเหนือผมเดาว่าตรงนี้แล้วกันเขาบอกว่าเดินผ่านลำธารเล็กๆมาอันนี้น่าจะเป็นลำธารโอเคให้เดินออกทางซ้ายไปแล้วกันนะไปเดินออกทางซ้ายพี่เดินออกทางซ้ายนะผมรู้แล้วทางนี้ไม่ได้มันดูคุ้นๆมากเลยอ่ะผมไม่อยากเชื่อใจตัวเองเลยขอบคุณที่คุณช่วยผมไว้นะครับโอเคหวังว่าคุณจะกลับอย่างปลอดภัยนะผมอยู่นี่อะไรวะวัดอะไรหรอฉันได้ยินคุณผมได้ยินคุณได้ยินอะไรอ่ะผมได้ยินคุณผิวปากเดี๋ยวกูอยู่นี่กูไม่ได้ผิวปากนั่นไม่ใช่ผมเดี๋ยวอะไรนะแต่ผมเห็นคุณอยู่หลังต้นไม้ตรงเดี๋ยวนั่นไม่ใช่ผม
ใครมาเคาะประตูใครมาเคาะประตูเวลานี้เวเนยใครวะเดี๋ยวขอดูหน่อยกูขอดูหน่อยหูละมือด้วยไม่ให้เห็นตัวเฮ้ยแต่เขามีไฟฉายเดี๋ยวกูส่องเลยเขามีไฟฉายติดอยู่มาดีป่ะวะเอาไงเอากัน3เอาโอ้โหเอากล้องออกไม่ได้3 2 1คุณผู้ชมเปิดแล้วใครเนี่ยไอ้บิลลี่มึงไม่ตะโกนเรียกกูเล่าโอ้โหมาเคาะยืนเงียบๆพระเจ้าทำไมนายถึงเปิดประตูช้าจังล่ะโอ้โหกูกลัวอยู่ไงบิลลี่ฉันเคาะมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันถูกขอให้มาเช็คว่านายเป็นยังไงบ้างนายกำลังทำอะไรอยู่หรอเพื่อนตอนนี้ผมกำลังช่วยเหลือคนหลงทางอยู่น่ะในเวลานี้เนี่ยนะขอให้พระเจ้าจงคุ้มครองจงเมตตาเออยังไงก็ตามนะฉันเอาเสบียงมาให้นายอ่ะเอานี่ไปฉันคิดว่าฉันคงจะเป็นลมแน่ถ้ายังถือไว้อยู่อ๋อโอเคต้องรีบถือให้เขาเดี๋ยวเขาจะเป็นลมเดินมานี่เหนื่อยจุดๆๆๆๆๆเรามองหน้ามีอะไรครับพี่ทำไมไม่พูดเมื่อคืนก่อนนายไปทำอะไรที่นั่นหรอฮะคืนก่อนแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูไปทำอะไรที่นั่นนายหมายความว่ายังไงเนี่ยบิลลี่ทางเหนือน่ะนายไปทำอะไรที่นั่นเวเนลารู้ได้ยังไงว่ากูไปที่นั่นวะถ้าเป็นฉันนะฉันจะไม่ไปแถวนั้นนะเพื่อนเออพอดีผมถูกขอให้ไปสำรวจแคมป์ไฟน่ะมีคนมาตั้งแคมป์โอ้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองด้วยเธอตรงนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะเพื่อนมีบ๊อบแคทแล้วก็หมีนายระวังตัวด้วยนะเพื่อนป่าเนี้ยมันไม่ปกติและมีอะไรมากมายที่จะฉีกนายเป็นชิ้นๆอยู่นะระวังตัวด้วยยังไม่ต้องพูดถึงที่นายอยู่ห่างไกลความช่วยเหลืออีกโอเคผมจะระวังตัวฉันได้ยินมาว่านายเจอเรื่องบางอย่างด้วยนี่ทุกอย่างโอเคไหมเราเรื่องหัวกระโหลกให้เขาฟังแล้วกันอาจจะช่วยอาจจะมาแบบอาจจะให้ปืนเราสักกระบอกอย่างเงี้ยแล้วจุดแล้วคือมองหน้าจุดอะไรครับพี่โอ้พระเจ้าช่วยแล้วนายได้ถ่ายรูปมันไว้ไหมก่อนที่จะทำความสะอาดน่ะผมไม่ทันคิดเรื่องนี้เลยอ่ะนายรู้ไหมมันจะดีที่สุดนะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับของพวกเนี้ยนะเพื่อนนอกจากนี้พวกเราไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าไม่มีหลักฐานอ่ะยังไงก็ตามนี่มันเริ่มจะมืดแล้วฉันไปดีกว่าระวังตัวด้วยนะเพื่อนโอเคขอบคุณที่เอาของมาส่งครับบิลลี่ปู่เรามาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงเลยตกใจจัดก็คือเขาไม่เห็นหรอว่าเรากำลังแบบคุยวิทยุอยู่อะแทนที่จะมาแบบมายืนตรงหน้าต่างมาส่งสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะมาเคาะประตูเรียกเป็นชั่วโมงบ้าไปแล้วมึงนี่มันคนเหล็กจริงโอเคเขาเอาอะไรมาให้เราดูได้ปะตอนนี้ฉันหิวมากเลยอะต้องกินอาหารก่อนโอเคแล้วไอ้คนนั้นมันเป็นยังไงบ้างวะนะมึงรอดไหมนะมึงเจอใครไม่ใช่ว่าโดนจับไปฆ่าแล้วนะโอเคเราต้องเอาแคสโลที่เราอันนี้มากินไปรออาหารสุกออกไปสำรวจข้างนอกก่อนละกันผมแม่งไม่ไว้วางใจวะกล้องเราอยู่ไหนวะกล้องส่องเราอยู่ไหนเนี่ยซองกล่องเราอยู่ไหนซองกล่องอะซองกล่องไม่มีอ๋อเนี่ยโอ้โหเราโยนโอ้เสร็จพอดีผมขอสำรวจก่อนละกันไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วบิลลี่แม่งไปอย่างเร็วเลยบิลลี่แม่งไม่กลัววะน่าจะไม่กลัวแหละเพราะพี่แกมีแบบลูกซองแฝดอยู่ในมือโอเคตรงนี้เป็นทางเดินด้วยว่ะไปเราไปกินข้าวดีกว่าหิวกินข้าวได้เวลากินข้าวหิวจัดๆง่อมอร่อยจริงๆข้าวอันนี้มันอร่อยมากเลยโอเคอันเดียวกินได้2วันนะผมว่าอยากลองไปทำบ้างว่ะมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแต่มันแบบดูอันใหญ่มากเลยนะโอเคหมดเรียบร้อยอร่อยจริงๆอ่ะนะต้องเลยได้มั้ยกินเสร็จแล้วต้องเลยได้มั้ยโอเคเอาไปล้างอาจารย์ไปล้างโยนอย่างนี้เลยแล้วกันแล้วก็เราต้องวัดรายงานสภาพอากาศด้วยเรารายงานไปยังวันนี้น่าจะยังแหละลืมผมลืมโอเคแรงลมประมาณ23ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งเคลียร์มั้ยหรือว่ามีหมอกวะน่าจะเคลียร์แหละโอเคแรงลมประมาณ23แล้วก็อุณหภูมิ 57.6 โอเคแรงลม23อุณหภูมิ 56.7 ใช่ไหม
แล้วก็เคลียร์ช่วยเหลือคน1คนโอเคยังมีบางอันไม่ถูกอะไรวะมีหมอกเหรอเดี๋ยวลมไม่ถูกเหรอเดี๋ยวๆผมผิดไอ้นี่ป่าวะอุณหภูมิอ่ะ57อ๋อเออผิดโทษทีโทษทีโอเค 57.6 เยี่ยมไม่ถูกเหรอผิดอะไรวะกูผิดอะไร 57.6 ก็ถูกดิหรือว่าหมอกไม่ถูกเมฆเคลียร์ลมลมแรงวันนี้ลมแรงโอเคผมกดมั่วเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้เรื่องเลยผมอ่ะโอเคมากกว่า20ก็คือลมแรงตีเป็นลมแรงเรียบร้อยเสร็จสิ้นทีนี้เราก็เข้านอนได้ยังวะยังก็คือต้องเอาฟืนมาใส่จังหวะนี้แหละคุณผู้ชมผมว่าแม่งเอาแน่นอนแม่งเงยไม่อยากลงไปเลยอ่ะเอาไงเป็นกันวะคืนก่อนก็ไม่มีอะไรผิดปกติคืนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแหละไปรีบลงรีบขึ้นรีบขึ้นรีบไปรีบเอารีบไปโอเคมันน่าจะเอามาตุนได้นะคุณผู้ชมแบบเอาขึ้นไปไว้อะทำไมมันต้องให้เราลงมาเอาทุกครั้งเลยวะแม่งเอ้ยเชื่อมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนมึงเป็นใครนี่นายเป็นใครเนี่ยไม่ต้องตกใจหรอกผมเป็นคนงานที่นี่นะผมแค่มาซ่อมบำรุงที่หอวิทยุตามปกติคนเราคือมาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงไอ้คนนั้นปะวะไม่น่าใช่ก็เลยแวะมาทักทายพนักงานใหม่สักหน่อยอ่ะเห็นทุกคนเขาพูดถึงคุณกันแล้วคุณชื่ออะไรล่ะชื่อมันหลอกลวงกันได้งั้นก็เรียกผมว่าไซรัสเยลโล่แล้วกันนะชื่อมันหลอกลวงกันได้มึงพูดอย่างนี้แม่งหมายความว่าอะไรวะแล้วปกตินายนี่มาทำงานดึกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ทุกๆวันอาทิตย์นะแค่ทำการเปิดช่องสัญญาณการสื่อสารเท่านั้นน่ะพวกเราก็ต้องทำให้แน่ใจว่าข้อความสื่อสารทุกอย่างเนี่ยมันส่งไปถูกที่ว่าไหมล่ะก็ถูกของคุณนะใช่แล้วพวกเราก็ต้องพึ่งพาสัญญาณเตือนไฟไหม้แน่นอนเอ้ยทำไมเพลงมันบิ้วแน่นอนแต่ว่าบางครั้งไฟมันก็มีไว้เพื่อเผาไม่ว่ายังไงก็หยุดไม่ได้อะนะนี่มันหมายความว่ายังไงอะธรรมชาติมันมีแผนเป็นของตัวเองบางสิ่งมันควบคุมไม่ได้ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ตามอะพูดอะไรเนี่ยมึงพูดคำคมอะไรเนี่ยฮะคำคมบาดใจกางเกงในบาดดากเหรอและบางครั้งภัยพิบัติก็เป็นเพียงการชำระล้างเป็นวิธีการที่แผ่นดินทำการชำระล้างตัวเองอะนะเฟเนยมึงพูดอะไรไม่รู้เรื่องไว้เจอกันแล้วกันไซรัสฝันดีนะแจ็คบอกว่าคุณจะหลับฝันดีจะจำไว้นะความอยากรู้อยากเห็นน่ะจะพาไปยังที่ที่นายไม่อยากไปอ่ะมึงพูดอะไรมึงพูดบ้าอะไรโชคดีแจ็คอะไรมาพูดคำคมแล้วก็เดินจากไปเฉยๆไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันน่ากลัวชะมัดทำให้ฉันขนตูดลุกเลยอ่ะแล้วคือเดินไปในป่าเดี๋ยวมึงไม่เดินไปทางนี้อ่ะคือพี่แกเดินเข้าไปในป่าทำไมกูตามได้ไหมตามไม่ได้กูได้เดินไปแล้วแม่งเงยกูว่าแล้วแม่งต้องเล่นกูแม่งต้องมาทำให้ตกใจโอเคแล้วเดินหายไปในป่าขึ้นดีกว่าแม่งอันตรายไอคนนี้แม่งแบบผิดปกติแล้ววะไม่ชอบมาพากลแล้วคนนี้แล้วคือเดินหายไปในป่าด้วยนะแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้การชำระล้างบาปอะไรวะเนี่ยโอเคเขาบอกว่าเราอ่ะอย่าไปเสือกเรื่องของคนอื่นให้มากเลยไม่งั้นน่ะเดี๋ยวนายจะโดนพาในที่ที่นายไม่อยากไปนะมันหมายความว่ายังไงวะโอเคจุดไฟได้เวลานอนแล้วกันช่างแม่งเงยโอเคได้เวลาไปปิดบอร์ดก่อนที่จะนอนเราต้องปิดบอร์ดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันมาสอดส่องอีกดีนะเมื่อวานเราปิดบอร์ดไว้อะไม่งั้นนะแม่งมาสอดส่องกูอีกโอเคมันคือตัวอะไรกันวะเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันคือตัวอะไรอะมันคือใครเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคอนเนอร์แม่งติดต่อมาพอดีฉันเห็นควันออกมาจากหอคอยของนายอย่าบอกนะว่านายไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะหน้าไหมนายได้ยินฉันไหมได้ยินครับพี่กำลังไปตอบมาแล้วนายได้ยินฉันไหมเนี่ยผมแจ็คเองในที่สุดฉันพยายามติดต่อนายมาสักพักแล้วนายหายไปไหนมาเนี่ยพอดีผมลงไปเอาฟืนมาน่ะลงไปเอาฟืนมานายไปนานมากเลยนะแค่ไปเอาฟืนเนี่ย
พอดีผมเจอคนซ่อมหอวิทยุอยู่ข้างล่างน่ะ Ran into who? เดี๋ยวนะใครนะเดี๋ยวพี่ถามอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรอ่ะก็คนที่จะมาซ่อมบำรุงหอวิทยุไงจุดๆๆใบแดกนายพูดถึงเรื่องเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณหมายความว่ายังไงอ่ะนี่นายกำลังล้อฉันเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะก็ไอหอวิทยุนั้นน่ะมันไม่ได้ใช้งานมาตั้งหลายปีกว่าแล้วมันถูกปิดลงไปตั้งหลายปีก่อนเพราะว่ามันถูกฟ้าผ่าทำให้ระบบมันเสียหายและค่าซ่อมมันก็แพงมากเลยอ่ะในวันที่จะซ่อมมันได้ถูกเลื่อนออกไปเพราะว่าต้องรอการระดมทุนครั้งใหญ่ในครั้งถัดไปอ่ะนะซึ่งมันไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนตามที่มิดบอกแล้วคนที่เราคุยเมื่อกี้มันคือใครวันมาหน้าคนที่ผมคุยเมื่อกี้มันคือใครอ่ะฟังนะถ้าสิ่งที่นายพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะอาจจะเป็นการแกล้งกันเล่นก็ได้แกล้งกันอีกแล้วเหรอมึงเป็นอะไรกับการแกล้งกันวะฮาคอนเนอร์แต่ว่าเขารู้ชื่อผมด้วยอ่ะรู้ชื่อนายด้วยอย่างนั้นเหรอนายคิดว่าเขาแอบฟังอยู่หรือไงเนี่ยผมไม่รู้ครับยังไงก็ตามการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันผิดกฎของที่นี่นะเข้าใจไหมครั้งหน้าที่เจอเขาเนี่ยให้ถ่ายรูปไว้ด้วยเดี๋ยวพวกเรามาจัดการด้วยกันโอเคไอ้กอดิชเข้าใจครับผมยังไงก็ตามฉันเห็นนายส่งรายงานแล้วฉันคิดว่าฉันควรจะไปนอนได้แล้วนะโอเคฝันดีครับคอนเนอร์หอคอย12เลิกกันโอเคแม่งเอ้ยบอกว่าเป็นการแกล้งกันอีกแล้วไอ้คอนเนอร์มึงนี่ไม่เจอกับตัวนี่มึงไม่รู้สึกรู้สาจริงๆเลยนะคอนเนอร์เราจะทำยังไงดีวะเนี่ยถ้ามันมาอีกอะมันแบบมันรู้ชื่อเราด้วยอ่ะไอ้นั่นน่ะแล้วคือแม่งรู้มากจัดเอ้ยไอ้หัวโล้นผมจำได้แล้วคุณผู้ชมไอ้นั่นที่เราเจอร้านไอ้นั่นนี่ว่าที่มันมากับพวกร้านอาหารแฮมเบอร์เกอร์ที่เราไปกินตอนแรกอ่ะว่าใช่ป่ะมันคนเดียวกันป่ะที่มันนั่งแล้วก็มองหน้าเราอ่ะที่เราแบบกวนตีนมันน่ะเอ้ยหรือว่ามันแอบตามเรามาวะอาจจะใช่ก็ได้นะแม่งเราไปกวนตีนมันไว้ไงมันแอบตามเรามาเงยโอเคได้เวลานอนแล้วกันง่วงแหละความกังวลของผมมันเริ่มมากขึ้นในแต่ละวันน่ะในตอนที่ผมกำลังจะเข้านอนผมบอกกับตัวเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะคิดไปเองหรืออาจจะเป็นเพราะเราปรับเปลี่ยนที่ทำงานเลยทำให้เราไม่ชินกับที่นี่สิ่งแปลกๆที่ผมเจอในป่านี้ยังไม่มากพอที่จะทำให้ผมระวังตัวมากขึ้นยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ2คืนถัดมาโอ้สคิปมาแบบ2คืนละเวลา 3:18 นโอเค 3:00 นแล้วแล้ววันนี้ฝนตกคอนเนอร์ติดต่อมาหน้าไมค์นายมีเวลาสักแป๊บมั้ยผมฟังอยู่โอเคเยี่ยมฉันมีข่าวดีมาบอกนะสำนักงานใหญ่บอกว่าพวกเขาได้อัปเดตระบบใหม่ที่คอมพิวเตอร์แล้วจริงเหรออัปเดตระบบอะไรวะมิดอยากให้ฉันบอกให้นายรู้พวกเขาบอกว่ามันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่โอเคขอบคุณสำหรับข่าวสารครับผมเอ้ยข่าวสารแฮ่ถูกแล้วโอเคเราต้องอัปเดตระบบใช่ไหมได้เวลาอัปเดตมันต้องอัปเดตยังไงวะผมพิมพ์เฮลแล้วก็อัปเดตอัปเดตต้องใส่โค้ดหรอโอเคต้องพิมพ์นี้ก่อนดูโค้ดพิมพ์ดูโค้ดก่อนโค้ดอัปเดตเขาบอกว่าจะอัปเดตระบบการรีพอร์ตแบบเวอร์ชันใหม่อะนะแล้วก็อัปเดต Windows ใหม่อัปเดตความปลอดภัยแบบใหม่โอเคเราต้องใส่โค้ดแพ็กเกจโค้ดเนี่ยอัปเดตเดี๋ยวพิมพ์ผิดอัปเดตแพ็กเกจโค้ด4346084โอเคกำลังอัปเดตนะแล้วก็ใส่ใส่รหัสอ่ะไม่ถูก5987ฮะทำไมไม่ถูกกูใส่มั่วเลยอ๋อถูกแล้วโอเคอัปเดตแล้วเรียบร้อยอุ๊ยเดี๋ยวทำไมไฟมันดับวะแม่งเอ้ยอัปเดตปุ๊บไฟดับปั๊บอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่ากูต้องลงไปปิดไฟเอ้ยไปเปิดไฟอ่ะกูเตรียมไฟฉายก่อนเลยละกันไฟฉายอยู่ไหนวะไฟฉายเราวะไฟฉายเรามองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนตอนนี้มือตึบไปหมดต้องหาไฟฉายเราก่อนอ๋อเนี่ยโอเคเอ้ยมามืดอะไรตอนนี้เนี่ยแล้วฝนก็ตกโอ้โหบรรยากาศนี้แบบเหมาะสำหรับการโดนจัมป์สแกร์จริงๆไม่อยากลงไปเลยว่ะคุณผู้ชมต้องดูเต็มจอนะห้ามพับแบบครึ่งจอแล้วเสียงอะไรโอ้โหแล้วลมพัดดิกูนึกว่าคนยืนโอเคเปิดไฟ
ต้องเอาน้ำมันมาโอเคต้องไปเอาถังแก๊สถังน้ำมันนี่แก๊สโอเคไปไม่อยากอยู่นานน่ากลัวโอเคได้เวลาปั่นเติมเลยเรียบร้อยกูไปแล้วฉันต้องเยี่ยวก่อนที่จะขึ้นไปโอ้โหแล้วแม่งปวดเยี่ยวอะไรตอนนี้วะเนี่ยกูเยี่ยวกูปิดประตูก่อนแล้วกันกูในห้องน้ำแม่งยังจับเสียงอีกแสดงว่าในห้องน้ำนี่มันต้องมีให้เราแอบสินะแม่งเอ้ยเยี่ยวต้องเยี่ยวก่อนในห้องน้ำยังมีตัวจับเสียงโอเคเสร็จยังเยี่ยวนานซะด้วยสงสัยกินน้ำมากไปโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรใช่ไหมข้างนอกโอเคระหว่างที่ผมเยี่ยวเนี่ยไม่มีใครที่แอบขึ้นไปใช่ไหมโอเคภาพตัดอยู่ดีๆภาพก็ตัด1สัปดาห์ต่อมาเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเครื่องปั่นไฟของคอนเนอร์อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงซึ่งหมายความว่าผมจะต้องคอยดูแลพื้นที่ของเขาแทนตลอด2วันที่ผ่านมาเมื่อไม่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่ผมทำคือติดต่อคอนเนอร์วันละ2ครั้งนั่นเป็นช่วงเวลาเดียวที่ผมได้พูดคุยกับใครสักคนนึงอะนะก็ไม่นับช่วงเวลาที่ผมคุยกับตัวเองแสดงว่าเราต้องอยู่โดดเดี่ยวเวลาตีสองอะไรอะคอนเนอร์ติดต่ออะไรมาอีกติดต่อมาเวลาตีสองสามสิบสี่นาทีนะเราเจออีกคนนึงแล้วอะฉันรู้ว่าตอนนี้มันดึกมากแต่ฉันอยากให้นายเห็นมันด้วยตาตัวเองนะแจ็คแจ็คนายตื่นหรือยังเนี่ยฉันต้องการให้นายตื่นตอนนี้ได้ยินไหมโอเคตื่นแล้วไม่ต้องพูดย้ำกำลังไปครับพี่มาแล้วปิ๊ดแจ็คได้ยินไหมผมมาแล้วผมคอนเนอร์โอเคฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่มีพลังงานเหลือหรอกที่จะมาทำเรื่องพวกนี้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับฉันพยายามจะซ่อมไอ้เครื่องปั่นไฟนี่มันใช้เวลาโคตรนานและฉันก็โคตรจะเบื่อจะแย่อยู่แล้วนะแถมเหนื่อยด้วยและฉันก็เจอนี่ฉันเห็นควันไฟจากทิศตะวันตกของฉันเหมือนว่าจะมีคนมาตั้งแคมป์อีกแล้วนะดูเหมือนว่าจะอยู่ในพื้นที่ของนายนะนายเห็นพวกเคมจากฝั่งของนายบ้างหรือเปล่าอ่ะโอเคผมขอไปดูก่อนเอาไปดูดิใครแม่งมาตั้งเคมอะไรแถวนี้อีกวะอะไรนะคอนเนอร์ติดต่อไม่กันรู้อะไรไหมฉันไม่อยากมาจัดการเรื่องพวกนี้อีกแล้วนะคืนนี้ฉันขอฝากให้นายจัดการด้วยแล้วกันอย่าให้พวกมันวิ่งหนีด้วยถ่ายรูปมันไว้แล้วก็บัตรมันด้วยนะถ้ามีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นก็โทรหาสำนักงานใหญ่ได้เลยแล้วค่อยมาเล่าให้ฉันฟังพรุ่งนี้เช้าฉันขอตัวไปนอนก่อนแม่งเอ้ยโยนขี้ให้กูชัดๆมึงโยนขี้ให้กูชัดๆเลยเนี่ยเพื่อนไหนวะควันไฟอ๋อนั่นไงตรงนั้นแม่งเอ้ยมันมาตั้งแคมป์อะไรกันป่านนี้วะน่ะโอ้โหดูดิใครแม่งมาตั้งแคมป์เวลาดึกๆดื่นๆตี 2วะเนี่ยมาตั้งแคมป์โดยที่ไม่มีใบอนุญาตต้องโดนทำอะไรกันขอดูหน่อยทำอะไรกันวะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูว่าไม่น่าใช่คนตั้งแคมป์แล้วนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยบ้าเอ้ยฉันไม่รู้ว่าควรทำยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่ฉันคิดอย่างเดียวก็คือต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานต้องเก็บหลักฐานมันไว้แม่งเอ้ยทำอะไรกันน่ะเหมือนเป็นลัทธิอะไรสักอย่างนี่ไงที่มีเขาที่เราเห็นมันเดินมาหาเราเหมือนกำลังเผาศพบ่กูถ่ายแน่กูถ่ายมึงโดนกูแน่กูจะถ่ายให้ตำรวจดูทีนี้แหละคอนเนอร์มึงต้องไม่เชื่อสายตาแน่ที่กูเจอเนี่ยบอกว่าโดนแกล้งนักโดนแกล้งหนาถ่ายไงวะโอ้แม่งเอ้ยถ่ายทีชิบหายแล้วแม่งเดินมากันโอ้ my god โอ้โหมาเร็วซะด้วยเดินมาแล้วกูต้องแอบก่อนเวเนยเข้าไปแอบกูต้องเงียบไว้ผมเงียบก่อนนะคุณผู้ชมแม่งมาแล้วเข้ามาดิ
มันไปแล้วโอเคตอนนี้เราต้องไปตอนนี้เราต้องไปค่อยๆย่องไปตอนนี้แหละจังหวะนี้อุ๊ยชิบหายชิบหายชิบหายต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งโอ้โหแม่งมาแล้วแม่งมาไวจัดแม่งมาไวจัดโอเควิ่งวิ่งวิ่งเพื่อนอย่าเพิ่งตอนนี้ห้องน้ำแอบได้โอเคจังหวะนี้แหละทุกคนจังหวะนี้แหละเรามารอลุ้นกูไปแล้วเพ่นป่าราบแม่งเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบโดนมันจับได้โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูไปอยู่แล้วที่เนี้ยกลับไปที่รถเร็วต้องกลับไปที่รถแม่งเอ้ยโอเคน่าจะรอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วหรือยังอุ้ยอะไรอะรอดยังโอเคน่าจะรอดแล้วแหละบิลลี่เปิดประตูปิดประตูล็อกไอ้เหี้ยเอ้ยบิลลี่แม่งก็หนีนะบิลลี่แม่งก็เอ้ยโอ้โหแม่งมาแล้วแม่งมาวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิวิ่งแบบพี่ตูนอุ้ยโอ้โหแม่งวิ่งมาแบบสับตีนแตกโอเคขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถทุ้ยลิ้นพันขึ้นรถโอเคขึ้นไปประตูไม่ได้ปิดประตูปิดโอเคกูไปแล้วบ๊ายบายแม่งเอ้ยเกือบโอ้ my god เกือบตายแม่งเอ้ยขณะที่อะดรีนาลีนผมพุ่งพ่านผมเหยียบคันเร่งใส่เกียร์หมาไปยังกระท่อมเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุดผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยแล้วผมก็แจ้งวิทยุไปที่สำนักงานใหญ่ฟังนะแจ็คพวกเราทุกคนก็เป็นบ้ากันอยู่แล้วที่อยู่ข้างนอกนี่มิตรตอบกลับมาเช้าวันรุ่งขึ้นได้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบริเวณนั้นแต่แน่นอนว่าพวกเขาไม่พบหลักฐานอะไรเลยไม่มีใครเชื่อเรื่องของผมเลยเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่นายแค่สังเกตดูไฟป่าเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่มิตรได้บอกกับผมไว้ยังไงก็ตามนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเข้าไปเหยียบในป่านั่นความรู้สึกไม่สบายใจยังคงหนักหน่วงอยู่ที่ท้องของผมถึงแม้ว่าจะผ่านไปหลายปีแล้วประสบการณ์ที่ผมเจอนั้นยังคงฝังอยู่ในความทรงจำครอบครัวของผมคิดว่าผมแต่งเรื่องขึ้นมาซึ่งนั่นไม่ใช่นิสัยผมเลยแต่ผมรู้ว่าผมเห็นอะไรในตอนนั้นจะเชื่อหรือไม่ก็ตามหลังจากฟ้ามืดแล้วป่านี้ก็อาจจะกลายเป็นแหล่งรวมที่กระทำผิดกฎหมายก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแผนจะไปตั้งแคมป์เร็วๆนี้แล้วก็ขอให้คุณปลอดภัยจบแล้วเหรอโอ้ยดีนะที่เรารอดมาได้ในที่สุดก็จบลงไปแล้วสำหรับเกม Fear to Phantom นะโอ้ยกว่าจะรอดก็คือต้องวิ่งหนีตีนแตกและผมสงสัยตอนนี้ก็คือทำไมไม่มีใครเชื่อเราเลยคือมึงไม่ให้รูปที่มึงถ่ายไปให้เขาดูเหรองงตรงนี้แหละคือเราก็ถ่ายรูปไว้นะทำไมไม่โชว์รูปให้เขาดูแล้วคือเจ้าหน้าที่แบบไม่มีใครเชื่อกูซักคนสงสัยต้องให้แม่งไปโดนเองนะโอ้โหโคตรน่ากลัวแล้วคือพี่แกวิ่งมาโคตรเร็วเลยวิ่งไล่โอเคก็จบลงไปแล้วสำหรับเกมนี้น่ากลัวอยู่นะแถมนานกว่าแบบนานกว่าตอนอื่นๆด้วยตอนอื่นๆก็ประมาณสักชั่วโมงหรือไม่ก็45นาทีแต่ตอนนี้แบบจัดเต็มเลยประมาณ2ชั่วโมงสำหรับเหตุการณ์ที่เราเจอในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกลัทธิที่แบบฆ่าคนในป่าคอยแบบหาฆ่าคนที่มาตั้งแคมป์นะอย่างเด็ก3คนก็น่าจะเป็นฝีมือของพวกมันตอนสุดท้ายที่เราเจอพวกมันเนี่ยก็น่าจะเหมือนว่ากำลังทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่นะเหมือนว่ากำลังเผาร่างทำลายหลักฐานหรือเปล่าหรือไม่ก็เอาไปบูชายันก็สำหรับเกมนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องคนนะคนอันตรายกว่าผีอีกผมถึงว่าแบบจะเจอพวกบิ๊กฟุตหรืออะไรนะสำหรับ EP นี้แต่แบบไม่ใช่เลยนึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นพวกลัทธินะนึกว่าจะเจอแบบพวกฆาตกรต่อเนื่องอะไรเงี้ยเจสันวอร์ฮีไม่น่าใช่ก็เป็นพวกลัทธินึงที่อยู่ในป่าคอยแบบดักจับคนก็เนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย